สัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนตถาธรรมิตรทั้งหลาย ในกายพนามัคคีวจีพนามโนพนามขอนอบน้อมคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณแห่งพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตัวทั้งแสนโกฏจักรวาลขอให้ได้ ขอให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเจริญเนาะนั่นนะขอให้มีความสุขแล้วก็ได้มรรคผลชาตินี้นะถ้าไม่ได้ต้องมาเกิดมายุงกัดดิเนาะ มาเกิดต้องมายุงกัดดิโอ้ลำบากนี่ ถึงว่าความเกิดเนี่ยนี่ใครมาเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็เล่าเรื่องความทุกข์นั่นนะเห็นไหมขนหนังเล่าเรื่องขนหนังเล็บฟันนั่นนะ ที่เราเกิดมาอาศัยรูปขันนั่นนะนามขันอันนี้เองไปได้รูปอย่างอื่นมันไม่เข้าวัดหรอกขนาดได้รูปคนมันยังตีกันนะใช่ไหมนั่นนะเด็กนักเรียนตีกันวัยรุ่นตีกันเห็นไหมเรียกว่านั่นแหละสร้างภพสร้างชาติให้พ่อแม่เดือดร้อนมันไม่ใช่เดือดร้อนตัวเองเจ็บแล้วถึงจะรู้โดนปืนยิงตำแขนฟันกันนั่นแหละถึงจะรู้นั่นแหละไม่น่าเลยนะเราไม่น่าเลยนั่นแหละไปฟันคนอื่นมันไม่เป็นไรฟันมันโดนตัวเองมันก็โอ้โหลูกปืนก็ยังเอาไม่ออกนั่นมันไม่ทะลุมันปวดแค่ไหนอะคุณโยมนั่นน่ะถึงบอกว่ามันเก่งกว่าปืนมันเก่งกว่ามีดใช่ไหมพอรู้จักคุณมีดคุณปืนเข้าแล้วโอ้โหมันทุกข์อย่างนี้เนาะสงสารพ่อแม่บางคนเห็นไหมพิการตลอดชีวิตเนี่ยมันผิดไปแล้วนะมาทำบุญเนาะขับรถเร็วอะไรพวกนี้นั่นน่ะนี่น่ะมันเป็นเรื่องนามรูปเป็นทุกข์เนาะมันนั่นน่ะลองสิเดินดีๆแล้วก็ล้มลงไปเห็นไหมนะมันกอบแกบไปหมดอะพออายุมากใช่ไหมคุณโยมนะเรียกว่ารูปไม่เที่ยงเนี่ยนามไม่เที่ยงรูปนามเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าไม่มีอะไรเกินกว่าขันธ์ 5ใช่ไหมหิวก็เป็นทุกข์ตัวโลกก็อดอยากกันนั่นนะมันอดอยากกันมาเนาะถ้ามันอาหารพอมันไม่เป็นไร นั่นแหละต่างประเทศเขาก็ถ่ายให้ดูเหมือนกันไอ้เด็กๆมันก็น่าสงสารเนาะสิบขวบเงี้ยมันเคยสบายอะเนาะ
เดินขึ้นบ้านตำตึกเขาก็ลักเอาไฟไปติดตำบ้านเขาตำห้องเขามันก็มืดๆเดินขึ้นไปเห็นไหมเพราะความลำบากนั่นนะเห็นไหมเรียกว่าลำบากเกินไปลำบากเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยที่บอกว่าความพอดีเนี่ยนี่แหละของมนุษย์นะใช่ไหมเด็กๆมันก็ไม่รู้แล้วเนาะเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องมาทนทุกข์ยากนั่นนะลองนึกดูแล้วโรคไข้ใกล้เจ็บอีกเกินไหมบางประเทศ น้ำท่วมไฟไหม้มันมาหามาบ้านเราแล้วเมืองเราทุกเมืองแล้วใช่ไหมนั่นเรียกว่าไฟเนี่ยไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะและยังไฟนอกอีกใช่ไหมนั่นไฟมั่งน้ำมั่งลมมั่งนั่นมันมาเพราะฉะนั้นให้มันมาชาติเดียวขอให้เราไม่ต้องมาเกิดอีกนี่มันสบายนั่นแหละมาเกิดอีกนี่ก็มันก็ทุกหน้าเก่าจริงๆที่ครูบาอาจารย์บอกทุกหน้าเก่าหิวก็ไอ้หน้าเก่านั่นแหละใช่ไหมไอ้รูปเก่านั่นแหละความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะนั่นแหละความเห็นไหมไม่ได้อย่างใจนั่นแหละความปวดความหิวเนี่ยเราจึงว่าอ๋อวัตตะก็มีแค่นี้แหละเนี่ย เพราะฉะนั้นนะเกิดมาแล้วเนี่ยที่เราไม่ขาดทุนก็เพราะมาวัดถ้าเราถูกเขาบังคับไปหมดซะแล้วเนี่ยเห็นว่าธรรมชาติบังคับไปลำบากลำบากไปบังคับมากๆ ก็ไม่ถือแล้วไม่ว่าศาสนาไหนถ้ามันอดอยากเก่าเห็นว่ามันก็ตายอย่างเดียวนะถ้าคนได้กรรมฐานแล้วกลายเป็นทุกข์เนาะกลายเป็นทุกข์นะเนี่ยภาวนาจนใจมันว่างใจมันว่างใจมันเกิดมันตัวรู้มันเกิดขึ้นนั่นตัวรู้มันรู้ว่าจะไปไหนจะแตกดับแล้วมันจะไปไหนตรงนี้มันบอกกันไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะว่างไปไหนมันจะว่างไปสวรรค์หรือจะไปนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะมันถ้ามันว่างไปถึงนิพพานมันก็ปัญญามันรู้นะนั่นน่ะที่หลวงตามหาบัวที่ท่านท่านเหมือนว่าท่านดับไปแล้วท่านก็ฟื้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ไปท่านก็เหมือนว่าสงสารลูกศิษย์นั่นน่ะทีนี้หลวงปู่หลุยบอกว่าจะตายแล้วมันหมุนนะเดี๋ยวจะเกิดเขาถามว่าหลวงปู่ไปยังไงเวลาหลวงปู่จะนิพพานจะล่วงลับลูกศิษย์ไม่รู้ท่านก็บอกกลับมาก่อน
กลับมามาคุยหน่อยบอกเวลามันจะออกไปมันหมุนน่ะจิตมันหมุนน่ะทีนี้เหมือนตีลังกาหมุนหมุนแล้วทีนี้ก็จับกายไม่ได้ก็ไม่จับกายก็ไปแล้วน่ะเห็นมั้ยท่านบอกไว้กลัวลูกศิษย์จะไม่รู้ที่คนใกล้ชิดท่านบอกแล้วท่านก็ไปเนี่ยเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเนี่ยท่านเมตตาถึงขนาดเนี้ยเนี่ยคุณโยมครูบาอาจารย์เนาะตาหลวงปู่มหาบัวท่านเห็นไหมท่านไม่ต้องทำก็ได้ทำทองอ่ะเห็นไหมก็ทำต้องรวม13ตันน่ะตอนที่ท่านจะไปเห็นมาบางปีบางครั้งได้วันเดียว400กิโลนั่นน่ะอย่าว่าแต่400บาทเลย400กิโลก็พอไปดูของลุงตาช่องลุงตาเห็นมาจึงบอกว่านี่แหละสิ่งละอันพันละน้อยที่ลุงตาทำไว้เพื่อลูกหลานจะได้ไม่ลำบากเห็นไหมหลวงพ่อสนองว่าแม่น่าจะมีคนให้สัก450ตันเนาะนั่นเห็นไหมโอ้โหใจของพระอริยเจ้านะนี่แหละคุณโยมถึงว่าผู้เสียสละจริงๆผู้สละโลกผู้เสียสละนั่นนะว่าไม่อยากให้พุทธบริษัทนะลำบากอดยากจนเนี่ยเห็นไหมไม่อยากให้ประเทศลำบากเลยนั่นนะเห็นไหมไม่รู้เงินมันไปไหนหมดใช่ไหมยอมลองนึกดูพัฒนาไปพัฒนามาใจมาโยมนั่นไม่รู้ค้าขายกันยังไงไม่รู้มันไปอยู่รัฐไหนเนาะนั่นน่ะจึงว่าทั่วโลกอดอยากน่ะเห็นไหมประเทศใหญ่ๆประเทศเห็นว่าสเปนอะไรต่ออะไรเขาก็ถ่ายให้ดูน่ะสัญญาณแห่งความทุกข์ทั้งนั้นนั่นลองนึกดูสิโยมทุกคนอดอยากเข้าก็จะเข้าวัดได้นะบางคนเห็นไหมนี่แหละจึงว่าลูกหลานเริ่มสัญญาณเห็นไหมถ้าพ่อแม่ไม่เข้าวัดกันไว้ใครอยากเข้าพระสงฆ์ที่ไหนจะอยู่ใช่ไหมนั่นน่ะลองนึกดูจึงบอกว่าบุญกุศลที่หลวงตาทำไว้เพื่อชาติไทยเพื่อลูกหลานไม่อยากให้ลูกหลานต้องลำบากกันเลยนั่นน่ะทำยังไงเนาะที่ให้มาปฏิบัติกันทุกวัดนะภาวนาเนี่ยพรหมจรรย์ใช่ไหมพรหมจรรย์มันไม่หิวข้าวผู้ได้สวรรค์นิพพานมันไม่หิวข้าวไอ้ตัวหิวนี่มันตัวทุกข์ใช่ไหมไอ้ตัวหิวไอ้ตัวเจ็บนี่ไอ้ตัวทุกข์นี่ลองนึกดูว่าทำไปทำไมเห็นทานบารมีเห็นมานั่นน่ะก็เพราะว่านี่น่ะไม่อยากให้มาทุกข์นั่นเองนั่นน่ะใครเนาะก็เล่าที่ทำบุญกับหลวงพ่อสนองยุคนั้นน่ะ
บอกว่าทำแล้วเห็นไหมทำจอดตู้ไอ้แกก็บอกว่าที่ทำไปเห็นมาหมดบอกมันอยู่ในที่เขาเห็นนะในนิมิตนั่นน่ะแต่เห็นว่าแต่สังขารเนี่ยมันร้อนก็บอกมันร้อนมันทุกข์มันเหมือนว่าเวทนาขันเนี่ยมันมากเหลือเกินเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีก็ท่านก็บอกกรรมเก่าเราเนาะนั่นน่ะเราก็นึกว่าในท้องเป็นอะไรแกบอกว่ามันเป็นเรื่องกรรมเก่าอะไรตาอะไรนั่นเป็นไหมเนี่ยมันทุกข์ข้ามภพข้ามชาติเห็นไหมถ้าคนไม่เป็นมันไม่รู้หรอกเนาะนั่นน่ะคนไม่รู้ว่าความไม่มีเป็นทุกข์อย่างยิ่งนั่นแหละใช่ไหมโยมความมีเป็นทุกข์อย่างยิ่งความมีโรคภัยนั่นแหละโรคภัยใกล้เจ็บเบียดเบียนตายก็ไม่ตายเนาะนั่นทรมานนั่นแหละเรียกว่ากรรมของสังขารนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะตีกันนะทะเลาะกันไว้สนุกตีเขาได้สนุกฟันเขาได้สนุกพอเวลาจะบวชแห่นาคกำลังแห่นาคเขาปืนมาทอดพระป่าหลวงพ่อสนองก็ใจกำลังยิงแตกหน้าเลยไม่ต้องพูดเลยเห็นมั้ยแม่ตอนวัยรุ่นนี่แก้แค้นล้างแค้นให้เพื่อนนะเห็นมั้ยพอเวลาไปเป็นนาคกำลังแห่นาคจะเข้าโบสถ์เขายิงรอบในโบสถ์นั่นน่ะทีเดียวละตายไม่ต้องตั้งเตี่ยเลยเห็นมั้ยก็งานบวชนาคกลายเป็นงานในนั้นงานศพเลยเห็นไหมเนี่ยพ่อแม่หัวใจทับสลายเนาะนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยกรรมบางอย่างมันก็ตามไปยันบวชนั่นน่ะแม่โหสิกรรมนี่แดงใบเล่ก็เหมือนกันนะดำเอ็กโซแดงใบเล่อะไรพวกนั้นนักเลงนักเลงรุ่นเก่านั่นเห็นไหมจะฆ่ากันแดงใบเล่ก็นั่นน่ะพอเห็นก็มาทะเลาะกันก็จะไปห้ามเพื่อนๆเมานี่ลงไปก็ไปโดนลูกหลงก็พอดีน่ะแดงใบเล่จะบวชแล้วก็ตายเหมือนกันเนี่ยคนก็จึงบอกว่าคนจะบวชเนี่ยห้ามไปลงแม่น้ำเห็นไหมแม่น้ำบ้านเราอยู่แม่น้ำแม่กองนี่เนาะแม่น้ำเมืองการดุแม่น้ำก็เรียกว่าผีน้ำตีไปอาบน้ำก็จมเลยคนแปลกหน้าจะตายขี้มักจะตายคนพวกเรานี่ก็ฝังใจสินะตอนเด็กๆนั่นน่ะเรียกว่าฝังใจไปอาบน้ำทินอื่นนี่นึกกลัวยิ่งไม่ได้ลงน้ำมานานเห็นน้ำลึกๆนี่นึกกลัวเพราะอุปทานน่ะอุปทานมันอยู่ในใจเรามามันเห็นเขาตายกันบ่อยน่ะในน้ำเห็นไหมจะไปแต่งงานจะขึ้นเรือจ้างสมัยก่อนใช้เรือแจวนี่เนาะ
ยืนคนบ้านทุ่งไม่ค่อยได้ลงเรือเอียงไปเอียงมาอ้าวล่มจนได้ว่ายน้ำไม่เป็นตายได้เหมือนกันนะเราต้องเด็กๆเราก็จำได้เจ้าหนุ่มตายหรือไงนั่นเห็นว่าเนี่ยมันก็ให้เราได้เห็นเนี่ยยิ่งลดเห็นมาทุกวันใจลดใจถนนนั่นเนี่ยยานความเร็วยานความเร็วที่ทำกันมาอะไรตาอะไรเห็นไหมมันก็มาปิดชีวิตเราแต่คนเข้าวัดเห็นไหมยังแค้วคาดนะเราสังเกตอย่างนี้ก็แล้วกันคุณยายนั่นก็เข้าใจพูด85แล้วเห็นว่าที่เราไม่ค่อยได้ไปไหนมันจึงอายุยืนนะอยู่แต่บ้านคุณยายพออายุมากแล้วอาศัยภาวนานั่นน่ะคุณโยมพออายุมากแล้วคนเห็นไหมที่บอกว่ามาเกิดแล้วเห็นไหมเตรียมตัวกินข้าวแล้วเห็นไหมไม่ก็ไปกินนอกบ้านไปตายนอกบ้านนะมีบ้านที่บอกว่ามีบ้านไม่มีคนอยู่นะมีข้าวไม่มีคนจะกินนะมีทางไม่ค่อยมีคนจะเดินทุกวันนี้เห็นว่าถนนเลี่ยมแต่พอมืดแล้วไม่มีคนเดินเพราะมันใช้รถกันหมดอ่ะนั่นน่ะมันสะดวกแต่มันก็ทุกข์อยู่ตามท้องถนนเห็นไหมน่ะเป็นอย่างนี้แหละเผลอตายเผลอเจ็บน่ะเผลอน่ะเสียทรัพย์น่ะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าทุกปีก้าวพระนิพพานมีอยู่สองช่องเท่านั้นเองก็ไปสวรรค์ก็ไปนิพพานไปนรกน่ะเห็นมั้ยถ้าไปเป็นสัตว์น่ะไปช่องอย่างนี้แหละน่ะเราจะไปช่องไหนอ่ะธรรมโยมนั่นน่ะเนี่ยลองนึกดูเราจะไปหมู่ไหนดีเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นคนสร้างกุศลแล้วเพราะเขากลัวนั่นเองเพราะเขากลัวมาเกิดนะกลัวมาเกิดเร็วเห็นไหมยุคนี้ถ้ามาเกิดแล้วมันก็ตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะมันตีกันมากใช่ไหมทะเลาะกันมากเข้ามันดุร้ายเข้านั่นน่ะว่าเข้าวัดนี่ไม่อยากจะตีกับใครนี่แหละจึงบอกว่าบางคนบอกว่าไม่ดีหรอกนี่แหละทำให้บ้านเมืองเป็นอัมพาตพวกถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเขามีสติดีขึ้นคนเข้าวัดเนี่ยฮะปัญญาเขาเนี่ยปัญญาเนี่ยปัญญาวิมุตติมันจะได้เกิดน่ะลองนึกดูเถอะฮะเขาตายกันทุกวันใบไม้มันก็ตายเนาะมันก็จากแม่มันนั่นน่ะใบไม้ใบเดียวมันก็เป็นธรรมะเนาะนั่นน่ะกวาดลานวัดมันก็เป็นธรรมะล้างชามก็เป็นธรรมะน่ะทำความดีเนี่ยจิตอาสาทีนี้เราไปเกิดที่ไหนอะเห็นไหมเราก็มีคนช่วยเหลือเรานั่นน่ะคนไม่ช่วยเหลือเราเลยเห็นไหมก็เหมือนอย่างกับสุนัขอะที่มันมาวัดมันจะกินไอ้ตัวไอ้
ไอ้ตัวแปลกหน้ามาแล้วไอ้พวกนี้ก็ลุมขยกัดมันก็ผอมลงผอมลงมันก็ตายนะโยมไม่ช้ามันก็ตายเพราะมันไม่ได้กินอะไรน่ะนี่เห็นมั้ยมันทุกข์จริงๆเนาะขนาดมันเป็นหมามันจะกินมันก็ไม่ได้กินน่ะมันเป็นธรรมะน่ะชาตินั้นเจ้าต้องอดข้าวตายต้องอดอาหารตายเห็นมั้ยน่ะดูสิแล้วมันก็ไม่รูปหล่อด้วยนะตัวมันก็ขนแดงตัวแดงๆตัวมันแดงแดงแบบไอ้นั่นน่ะมันไม่รูปหล่อหรอกขนมันไม่สวยเห็นป่ะแล้วก็มานึกดูเจ้าข้าไปมันกินมันจะมากินสักหน่อยโดนกัดไปอีกแล้วโธ่มันก็ไม่รู้จักเราเนาะนั่นน่ะมันก็ไม่เชื่องมันเห็นในพรรคพวกแกกัดมันก็หนีไปเลยตายได้เหมือนกันทำให้ตาย ชาตินั้นต้องอดข้าวตายนั่นน่ะคุณโยมมันเป็นธรรมะเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไปเกิดที่ไหนก็ขอให้อิ่มให้เต็มนั่นน่ะขอให้มีความสุขนะได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมนะใช่ไหมคุณโยมที่บอกว่าถือศีลนะถือศีลนะไปอยู่ที่เมืองถือศีลเมืองปฏิบัติธรรมเมืองไม่ต้องตีกันใช่ไหมไม่ต้องเบียดเบียนกันแห่ๆห่าๆนั่นนะหลวงปู่ส่งว่าใช่ไหมมันเวียดเวียนกันอย่างที่หนึ่งเลยมนุษย์ใช่ไหมโยมนั่นน่ะท่านบอกว่าตอนหลังมนุษย์เทพหายไปไหนหมดเนาะจะได้ผู้ส่งเรียกว่าเป็นฟ้าสีสะเกดนะนั่นน่ะตอนเด็กๆก็เห็นไหมมาเกิดน่ะระลึกชาติได้ตระลึกชาติได้ว่าเสื้อผ้าภรรยาเก่ายังเก็บเสื้อผ้าไว้เลยยังไม่ได้ไปเผาข้าวกล่องนั่นน่ะหลวงปู่ทรงมาเกิดท่านระลึกชาติได้ น่ะก็พาไปเที่ยวบ้านจำได้หมดเนาะเสื้อผ้าก็ข้าวของท่านเนี่ยเวลาจะใช้งัวใช้ไฟขอโทษนะไอ้เชือกยังไม่ข้ามเลยของผู้ส่งท่านความเมตตาของท่านนั่นน่ะขอโทษงัวควายจะเอาไปใช้ก็เห็นไหมเนี่ยพอบวชเนนก็อะไรอ่ะให้ขึ้นคอขึ้นธรรมาสน่ะมันอ่ะให้ขี่คอใช่ไหมท่านเทศเก่งตั้งแต่เด็กๆอ่ะนั่นอ่ะแต่เล่าให้ฟังน่ะประวัติหลวงปู่ส่งไปเที่ยวทุดงไปเรื่อยไปจนมาเจอหลวงปู่ปุฎดาน่ะที่เขาภูคาน่ะเนาะทีนี้ก็ไปบรรลุธรรมที่นั่นน่ะมาเรื่อยมาเจอกันเรื่อยก็ตอนเที่ยวตอนหนุ่มๆ นี่ก็หลวงปู่พุทธาก็ครูบาจะไปเดินธุดงค์ที่ไหนตรงนี้ก็มีธรรมนะครูบาไปสิต้นไม้มันคงเยอะมันคงมองไม่ค่อยเห็นเขาหรอกเดินตามทางรถไฟทีนี้ก็ชาวบ้านก็นิมนต์ครูบาบ้านก็น้อยที่ไหนเนาะที่มันอดอยากมากอะอยากจะไปที่นั่นนะอยากไปภาวนา
นู่นนะเขาผู้ค้านะมีอยู่สามหลังหรือหกหลังทีแรกทีนี้ก็ตาศิลาก็แกก็นิมนต์เนี่ยเจอพระก็นิมนต์มาปฏิบัติในถ้ำมังเพื่อก้าวกับผมก็จะได้ทำบุญนั่นนะทีนี้ก็หลวงปู่ก็ไปกันเห็นไหมไปปฏิบัติธรรมลำบากต้องโหนเถาวัลย์ขึ้นถ้ำทำไมก่อนต้นเถาวัลย์มันเยอะตาทีนี้ก็ไปภาวนาก็หลวงปู่จะรู้ธรรมยังนะก็ลองนิมนต์ลองนิมนต์ครูพระธรรมวินัยนิมนต์มาฉันน้ำร้อนกันเถอะเย็นนะสามโมงเย็นนะก็อยู่กันคนละฝากธรรมนี่หลวงปู่ส่งก็หลวงปู่ส่งกับหลวงปู่วุฒาเนี่ยบรรลุธรรมกันในถ้ำนั้นน่ะสององค์เนาะทีนี้ก็ตะห่างกัน3วันหรือ6วันเนี่ยทีนี้ก็หลวงปู่วุฒากับหลวงปู่ส่งก็รู้กันแล้วเนาะตอนหลังก็รู้ว่าพระธรรมวินัยนึกในใจนิมนต์มาฉันน้ำกันเถอะทีนี้ก็ครับก็มาฉันน้ำกันที่ในถ้ำมาเนาะทีนี้ก็ตอนที่หลวงปู่ส่งบรรลุธรรมกับหลวงปู่เนี่ยเหมือนยังกับคน500คนคุยกันยังก็มีงานมันเสียงดังอึ้งไปหมดชาวบ้านก็พวกตาศิลานี่ก็คงวัดจะมีงานนะมั้งก็มาเที่ยวมาดูกันได้ยินเสียงคนเยอะที่ไหนได้ก็มีหลวงปู่สององค์นั่นน่ะนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกเทพไงพวกเทพนั่นน่ะเขาโมทนาดีใจอ่ะเห็นไหมนี่นะคุณโยมนะถึงบอกว่าป่าเขาท้องถ้ำเห็นไหมตัวเทพพวกยักษ์คุดอะไรเขาก็เป็นที่อยู่อาศัยของนาคนะพวกวิญญาณอะไรต่ออะไรท่านบอกว่าไปเที่ยวป่าเขามันไม่ดีหรอกถ้าไม่ถือศีลไปอ่ะเขาก็ทักทายเราได้อะไรต่ออะไรทำให้ลำบากนั่นน่ะถ้าคนถือศีลไปไม่ค่อยมีอันตรายท่านบอกทีนี้ก็พอรู้ธรรมมานั่งกรรมฐานไอ้ตะขาบตัวยาวเป็นแขนตัวยาวตัวใหญ่มันมาจะมากัดหลวงปู่บุตรามันก็ตายขึ้นบนหัวนั่นน่ะหลวงปู่บุตรา ลาแล้วเจ้าคุณพ่อทำไมไอ้ตะขาบมันจะกัดเราดิตะขาบใหญ่ๆนี่ถ้ามันกัดมันก็กินด้วยนะถ้าไม่หนีทีนี้ก็มันมาจากไหนก็ไม่รู้ทีนี้หลวงปู่บุตรหลวงปู่ส่งก็เดินเข้ามาเอาผ้าอาบสะบัดปัดนะไปเอ้ยอย่ามาทำลูกพระเลยลูกพระจะมาภาวนาจะได้จองเวรจองกรรมกันเลยอะไรต่ออะไรไอ้มันโกรธนะ
มันเลยลงไปมันกัดตัวมันขาดตัวมันแล้วมันก็ตายงอม นั่นแหละเห็นป่ะมันทำหลวงปู่บุตรดาไม่ได้มันก็จะกัดมันทำไม่ได้มันก็กัดตัวมันเห็นนะเนี่ยมันเครียดแค้น หลวงปู่บุตรดากับหลวงปู่ทรงเนี่ยท่านไปอยู่ที่นั่นนะไปเดินทุดงไปเดินจงกรมเดินเป็นกิโลในป่าเดินไปลูกเขานึงเลยแล้วมันในป่านะโยมสมัยก่อนมันป่าชัดๆอ่ะมันมีช้างมาอาบน้ำด้วยนะแถวเขาผู้กาน่ะแสดงว่าหมดไปวัยุคหลวงปู่สงฆ์อายุมากเข้า50-60 ปีมันก็หมดเลยเห็นไหมป่าเขาป่าต้นไม้หมดความร่มรื่นมันป่าดงมันหมดไปไอ้หลวงปู่บุตรดาบอกว่าไม่อยากไปอาบหรอกเกรงใจนาคไปอาบที่สระที่ช้างมันได้เล่นนะมันมาอาบน้ำนะไอ้อีกสระหนึ่งมันเป็นนาคเขาอยู่เกรงใจสงสารนาคนาคก็อยู่ได้อาบน้ำ นั่นน่ะความเมตตาที่ท่านรู้เห็นนะเนาะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านก็เล่าว่าเดินยงกรมไอ้นกยุงมันก็ชอบมาถ่ายตามทางที่ท่านเดินอ่ะมาทีนี้มันก็ทำให้ตกปกอะไรต่ออะไรตอนหลังมันก็โดนคนไปยิงตายซะน่ะนกยุงในป่านั่นน่ะ เห็นไหมมันจึงบอกว่ามันเบียดเบียนกันเห็นไหมหลวงปู่บอกมันมีอะไรแปลกๆเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเดินธุดงค์ทีนี้ก็ไอ้ทีนี้หลวงปู่ท่านก็รู้เนาะท่านก็ยังหนุ่มๆกันนะเหมือนเทพพรหมขอรักษาไว้สมบัติเนาะเป็นตมเป็นองค์นั่นน่ะทีนี้ก็หลวงปู่ผมอยากจะไปเกิดอ่ะอยากให้หลวงปู่สร้างวัดหลวงปู่จะเอานะผมจะได้ไปเกิดหลวงปู่เอานะเอาไปทำไมนี่เราก็ยังไม่ได้คิดอยากจะสร้างวัดอ่ะผมว่าทีนี้ก็หลวงปู่บุตรดาก็อย่าเอาไปทำไมไอ้ยังหนุ่มอยู่อาตมายังไม่อยากจะเดินไปเที่ยวก่อนไปทุดงอะไรเงี้ยเอาเถอะหลวงปู่จะได้เอาเงินมาสร้างวัดถ้าพวกเทพพรหมก็ขอร้องสินะทำไปทำมาพอไอ้นั่นแล้วก็พอเอาโอ้สาธุไอ้ทีนี้ก็เลยตีระฆังสมัยก่อนก็คงจะเอาเหล็กตีนะมันไม่มีระฆังหรอกใช้เหล็กใช้จอบเนี่ยแหวนก็ตีได้เพราะบ้านมันไม่กี่หลังทีนี้ก็ขุดไปไปเจอแล้วไปเจอไอ้ต้มทีนี้ก็
ปเจอก็นึกสินะต้องขอหลวงปู่เอาไปแต่งงานมั่งเอาไปซื้อที่มั่งไปซื้อช้างมั่งคนนะก็นึกไปจะขอหลวงปู่มั่งขุดไปก็นึกไปไอ้ที่นี่ก็ภูเขานี่ลั่นเลยองค์มันก็ไปเลยเนาะองค์มันดำดินหนีไปเลยโอ้โหอดเลย พอไปนึกอย่างเงี้ยเขาจะให้ลูกปู่ทีนี้ดำไปนู่นมันไปถึงอะไรอ่ะไอ้แม่น้ำโขงแล้วนั่นเห็นไหมมันดำคูนไปเลยองค์เอิงก็ไม่ไปหมดเลยอดเลย เอ้พอท่านอยากให้ครูบาไปเจอให้พวกเราไปทำนู่นทำนี่ใช่ไหมให้มาช่วยขุดนั่นน่ะไปบอกจอมวานมาขุดหลวงปู่ก็ไม่ได้ขุดเองอ่ะทีนี้แม่ชีที่ปฏิบัติเก่งๆก็ไปอ่ะแกก็รู้นะตรงไหนมีพระตรงไหนมีกุพระอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันเป็นแบบรับแลนะบางคนไปนั่งแล้วได้ยินเหมือนคนเล่นน้ำกันตรงหลังรูปปั้นหลวงปู่บุตรดาอาบน้ำกันหยอกล้อกันอะไรตาอะไรฉันว่ามันไอ้ธรรมลูกนี้มันข้างในมันโป่งนั้นเนี่ยฉันว่ามันไม่ตันหรอกว่าทำไมน่ะโยมได้ยินดิใช่มาที่ว่ามันสอนพบนั่นน่ะรูปประพบอรูปประพบเนี่ยอรูปประพรมนั่นน่ะรูปพรมอรูปประพรมนั่นน่ะมันสอนกันอยู่ทีนี้ก็มันเป็นนิมิตโยมมันเป็นนิมิตพอสงบเข้าบางทีเราก็จิตมันก็ได้ยินไปไกลๆนั่นน่ะ ได้ยินนั่นน่ะถึงบอกว่าก็บางคนนะเห็นไหมมันก็เห็นนาคก็อยู่ตามเขานั่นนะ เห็นนาคมาเลื้อยให้ดูเขาก็แสดงตัวไม่ใหญ่อะไรตาอะไรก็จึงบอกว่าอัศจรรย์ ที่บอกว่าหนูเคยเกิดเป็นลิง เกิดเป็นลิงภูเขานี้แหละนะก็ มาเกิดในกรุงเทพเขาไปเที่ยวเขาก็เล่าให้ฟัง สมัยก่อนมันคงมีลิง มันก็มาตกไอ้ลิงรถไฟอ่ะ ลิงรถไฟมันก็มาตามไม่นั่นดิมาตามไม่อะไรอ่ะมาตามลิงมันก็มาตามรถไฟลิงลพบุรีพอมาหัวไหวเนี่ยมันจะเบาลงมันต้องเบรกใช่ไหมแต่ต้องเบรกไกลเหมือนนะ3โล4โลเนี่ยค่อยๆเบารถไฟไปเบรกเร็วๆไม่ได้ตกรางบอกว่าปุ๊บปั๊บงัวควายขวางหน้าไปเบรกไม่ได้ทำไมมันไม่เบรกไม่ได้นั่นน่ะก็เบาทีนี้ไอ้เจ้าลิงนี่มันมาทางลพบุรี มาบ้านหมี่ลพบุรีก็โดด
โดดขึ้นมาเที่ยวสินะเวลานั้นมันเห็นเขาเห็นอะไรมันก็โดดลงพอเบาตีมันก็ไปนู่นน่ะไปลพบุรีมันไปทางอะไรไปตีกันน่ะนั่นน่ะไปที่นะน่ะมันขึ้นรถไฟไปตีกันก็ได้ไปกัดกันสู้กันอยู่คนละที่เห็นนะท่านจึงบอกว่า นี่แหละหลวงปู่ท่านเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติเห็นความธรรมชาติมันเยอะนั่นน่ะแล้วหลวงปู่บอกว่าแหมชาวบ้านตัดไม้ไปไม่เจอใครอดข้าวต้อง 6-7 วันชาวบ้านก็มาตัดไม้ไม่มีอะไรหรอกกินข้าวหน่อไม้กับเกลือนั่นน่ะโอ้เขาสันโดษยิ่งกับเราอีกเนาะหลวงปู่บอกเห็นนะตอนหนุ่มๆนั้นก็ไม่ค่อยอะไรน่ะบางทีเห็นไหมอด7วันต้องไปตักน้ำในลำธารมาดื่มนั่นน่ะหลวงปู่ส่งไปเที่ยวในป่านั่นเห็นไหมไปเจอไอ้งูมั่งไปเจอหมูมั่งมันก็นอนอยู่นอนอาบน้ำตัวใหญ่ๆมันก็มองหลวงปู่มันก็เฉยมันก็ไม่ทำอะไรนะหลวงปู่ก็มองแล้วก็งูมันงูนี่มันอยู่บนต้นไม้นะต้นใหญ่ๆมันก็รู้จักนั่งห้างเหมือนกันพอมันเห็นสัตว์เดินมามันก็ตกลงมาเลยพันเลยนั่นน่ะแต่มันเจอหลวงปู่มันก็ไม่กล้าใช่ไหมปู่บอกว่าถ้าเราเคยมีกรรมต่อกันก็เอามาใช้กรรมท่านบอกน่ะเราตายที่ไหนก็ไม่เป็นไรเราเดินมาใช้กรรมท่านบอกเนาะนั่นน่ะท่านเล่าว่าการเดินทุดงเห็นไหมการหนุ่มๆเนี่ยท่านไปเที่ยวสนุกเนาะไปเที่ยวสนุกอาตมานี่เห็นพระไปก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะตอนหนุ่มๆไปขาแก้งเนี่ยนั้นตาทุกมากไปห้องน้ำอีกใช่ไหมอายุมากแล้วเนี่ยมันนี่แหละสังขารมันชราลงนั่นนะทีนี้ก็ไปจนไปถึงในป่าเนี่ยนะบางที่เห็นไหมเป็นมหาแล้วก็ยังขายเหล้าเห็นไหมตึกก็ไปขายเหล้าลุงปู่ก็บอกโอ้ไม่ไหวแล้วเนาะเนี่ยมันไม่มีมันธรรมะมันไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยคนมีศีลเนี่ยเห็นไหมบัณฑิตนั่นน่ะท่านก็สลดใจลุงปู่ส่งเห็นไหมจึงว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมศีลนอกศีลในศีลในก็ศีลอันประเสริฐนั่นน่ะศีลนอกเนี่ยมันไม่เห็นนะมันต้องเห็นด้วยกรรมฐานมันต้องเห็นด้วยปัญญานั่นน่ะนั่นน่ะหลวงพ่อปู่มั่นหลวงปู่สังวานนี่ใช่ไหมนี่มันศีลในนั่นน่ะศีลดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมเนี่ยจึงบอกว่าศีลในนี่มันไม่กลัวตายแล้วท่านไม่กลัวตายนั่นน่ะท่านได้ศีลในปัญญานั่นน่ะป
ัญญาวิมุตตินั่นน่ะใช่ไหมโยมความหลุดพ้นนั่นน่ะที่เกิดกับใครแล้วก็ไม่กลัวตายอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยทีนี้ก็เห็นมาจนนอกจนในรวยนอกรวยในใช่ไหมเนี่ยมันก็เอามาคิดจะรวยแล้วเขาก็ไม่ได้ทำบุญมันก็เหมือนรวยนอกรวยในก็เหมือนรวยเป็นพระอริยเจ้านั่นนะรู้จักทำรู้จักช่วยหลวงตากันบางคนเห็นไหมยังสงสัยอีกไปทำทำไมหลวงตาอยากดังมั่งอะไรก็ว่าเนาะไม่ทำนะบางคนไปว่าจนร้อนนอนไม่ได้ก็มีบุญเนาะยังได้แก้ตัวยังได้ไปขอขมานั่นน่ะขอขมากรรมกันอะไรตาอะไรเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แหละมันประเสริฐจริงๆเนาะนั่นน่ะที่บอกว่าขยันนั่นน่ะขยันเย็บปักถักร้อยมันก็ได้เสื้อผ้าเห็นไหมรู้จักเป็นช่างทำทองนั่นน่ะมันก็ได้สวยงามขึ้นมานั่นน่ะแล้วแต่หน้าที่เห็นไหมเหมือนกันในธรรมชาติมันสอนพวกเราเนาะนั่นน่ะสอนพวกเราทำยังไงนั่นน่ะบางคนเห็นไหมเชื่อองค์พระบาทสมเด็จเชื่อแม่หลวงเนี่ยพ่อหลวงนั่นน่ะเอาขยันไว้นั่นน่ะเห็นไหมขยันแล้วก็ยังไม่รู้จะไปขายไหนนั่นขายไม่ได้ก็แจกบ้างทีนะขายมันถูกๆบ้างอะไรต่ออะไรมันก็ดีนึกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ดีใช่ไหมทุกวันนี้เห็นไหมมันนั่นน่ะเรามาบวชนานเราไม่รู้หรอกมันเท่าไรใช่ไหมขนมนมเนยเห็นไหมนี่แหละค่าของเงินมันถูกลงของมันก็แพงขึ้นนั่นน่ะทุกมันมาลงตรงทุกนั่นเองทุกไม่มีตังค์ซื้อทุกไม่พออะไรต่ออะไรเนี่ยนี่แหละทำเท่าไรก็ไม่พอเพราะที่ก็ไม่มีใช่ไหมนั่นน่ะที่ก็เห็นไหมคนบางคนเห็นไหมพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่ไอ้พี่น้องบางคนก็ผ่านหมดนั่นน่ะตีกันทะเลาะกันเป็นถ้อยร้อยความขายสงสารลูกนั่นเห็นไหมแม่เลือดเนื้อของแม่นั่นเห็นไหมกลัวลูกจะลำบากที่ไหนได้ความลำบากเป็นใครบางคนเห็นไหมจิตใจของเขาเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหทำไมใจมันดำใจมันเย็นเหลือเกินเนาะนั่นน่ะมันเย็นยิ่งกับหินอีกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่รักลูกนั่นน่ะใช่ไหมลูกไปติดคุกก็กลัวลูกจะไปลำบากนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็ต้องจ้างเขาดูไว้ด้วยนะในคุกวันหนึ่ง 4-5 พันเลยนะนั่นน่ะเพราะพ่อเป็นคนรวยใช่ไหมลูกเป็นคนอะไรอ่ะใช่ไหมลูกเป็นคนดื้อมาเกิดนั่นน่ะไปติดคุกก็ต้องจ้างเขากลัวลูกจะตายเห็นไหม
นี่แหละคุณโยมเพราะความรักของพ่อแม่นั่นเองมาถือศีลจ้างมันก็ไม่มาใช่ไหมลองนึกดูก็แล้วกันนู่นน่ะใช่ไหมที่หมดแล้วนั่นน่ะพ่อแม่กูตายหมดแล้วแม่พ่อแม่กูรวยเป็นร้อยร้อยล้านพันพันล้านแต่กูตายแล้วไอ้พ่อแม่กูตายหมดแล้วมันก็ได้แต่คิดอย่างนั้นน่ะบางคนกลับตัวไม่ได้ใช่ไหมคุณโยมนี่แหละที่บอกว่าการปฏิบัติก็ดีที่ครูบาอาจารย์ไปทำปฏิบัติกันมาได้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของเล่นนี่แหละต้องเอาความทุกข์นั่นนะไปแลกเอาความทุกข์นะไปล่อให้กิเลสมันออกมาให้มันดับไปนะให้รู้เท่าทันกิเลสเนี่ยเห็นไหมในใจนั่นนะว่ามารยาของมันร้อยเล่มเกียรจริงๆไอ้มารยาสาใจในนั่นนะในตัวของเขาเห็นไหมโยมลองนึกดูสินี่แหละจึงบอกว่าท่านบอกว่าลบกับใครมันไม่สนุกก็ลบกับตัวเองเนี่ยลบจนได้เป็นพระอริยเจ้านั่นนะฟัดเวียงกันดินะสู้กันนั่นแหละหลวงตาบอกเห็นไหมน้ำตาร่วงน้ำตาไหลบนภูเขานั่นนะกว่ามันจะรู้ของมันขึ้นมานั่นนะทรหดอดทนนั่นนะจะมาคุณโยมน่ะหลวงตาเป็นคนที่เห็นมานักรบเก่าต้องไปสู้กับมันแล้วพวกเราเห็นไหมน่ะไปอดอย่างกับหลวงตากันมั่งเนาะลำบากหน้าดูเลยเห็นไหมไปในป่าในดงได้น้ำปลาร้ากับผักก็พอแล้วหรูแล้วสมัยก่อนท่านบอกนั่นน่ะหลวงปู่อะไรปู่เจ้าก้อนั่นน่ะได้ไหมท่านเล่าไว้นั่นน่ะแค่นั้นก็พอแล้วมีข้าวเหนียวนะเท่านั้นนะเนี่ยก็ฟองกาแฟไม่ต้องมาพูดใช่ไหมนั่นนะพอยังหนุ่มอยู่ยังไปเถอะนั่นนะไปเที่ยวภาวนานี่แหละอาตมานึกเลยนะเมื่อคืนนะเหมือนมันฝันไปเลยพอออกพรรษานี่อยากไปเดินทุดงไปเลยเนาะมันฝันไปเลยนะอยากไปมันไม่ได้นึกกลัวตายนะมันนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเหมือนว่าที่ป่าเขาเนี่ยมันลื่นเริงนั่นน่ะมันสบายใจเนาะนั่นน่ะมันไม่ต้องกังวลอะไรพอบาดสะพายบาดแบกกดแล้วมันไม่ต้องห่วงอะไรนะโยมเนาะนั่นนะจึงว่านี่แหละทำไว้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆพออายุมากแล้วนี่แหละจะได้นั่งกินนอนกินนะกินบุญด้วยเนาะนั่นนะพุทโธเป็นบุญนะภาวนาเป็นบุญเดินเป็นบุญถ้ามันไปไม่ไหวนะมันจะเสียดายเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมที่เตือร้องไห้นั่นน่ะมันกินมันไม่ได้กินต้องเตือร้องไห้นะมันก็เสียดายไงเขาเรียกว่าเตือร้องไห้น่ะไม่รู้ตรงไหนที่ว่าเตือมันกินงัวนั่นหรอได้มาคุณโยมมันกินไม่อร่อยตู้ตรงนั้นไม่ได้
ตรงนั้นมันเนื้อมันคงจะอะไรของมันนั่นแหละที่โบราณคำว่าเห็นไหมพวกเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่มาบางคนพ่อแม่มาแต่ลูกหลานไม่มาพระบอกว่าเห็นไหมวัดตึกเคยใส่บาตรกันเยอะเห็นไหมทำไมนำมาเหลือสองบ้านน่ะบางที่เห็นไหมบ้านย้ายมาไกลไม่ได้ใส่บาตรหรอกนั่นน่ะเพราะทำแต่งานกันนั่นน่ะเห็นไหมพอก็เลยไม่ได้หันหลังให้พระกันเยอะแล้วเห็นไหมนี่แหละภัยของบุญมันไม่มีแล้วเห็นไหมมันน้อยลงแล้วถ้าพ่อแม่รุ่นนี้ในลานธรรมตายกันหมดแล้วเนี่ยแล้วไอ้เด็กๆมันจะใส่บาตรหรือเปล่าเนี่ยยอมนึกดูนั่นน่ะเพราะมันไม่รู้แล้วบุญมันมีแล้วมันหิวขึ้นมาแล้วกูไม่สละไม่เป็นแล้วใช่ไหมนั่นจึงบอกว่าเห็นไหมนี่แหละครูบาอาจารย์ยังอยู่กันเนาะนั่นเราก็ยังมีผู้นำกันนั่นท่านอาจารย์ไพลินก็ดีใครแล้วเอาทำกันไปเห็นไหมนั่นน่ะภัยความชรามันมากันพระก็บอกว่าไอ้รุ่นใหญ่ๆมันตายกันหมดแล้วมันจะมีก็เหมือนยังกับคุยกันนั่นน่ะแม่ค้าเมืองนนท์เห็นไหมเขาใส่บาตรกันมา30-40 ปีเขาก็ชรากันไปแยกย้ายกันไปเห็นไหมร้านใหม่ๆเขาก็ไม่รู้จักนะนะเห็นไหมเขารู้จักแต่ความทุกข์นั่นนะเห็นไหมเขาไม่รู้ว่านั่นนะบางคนจะใส่ไปยังไงอ่ะใช่ไหมทุกวันนี้เห็นไหมจะไม่พอกินกันอยู่แล้วเขาบางที่โอ้โหอาตมานึกสงสารนะนั่นน่ะบิณฑบาตบางที่เนาะเขาพูดตามหลังมาเนาะเราก็นึกสงสารน่ะพระมาเยอะเหลือเกินมาหลายวัดเหลือเกินน่ะเขาก็ไม่ได้ใส่บาตรนั่นน่ะเห็นไหม บางคนน่ะข้าวสารพีเดียวก็ใส่ไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมแต่เห็นมากินเหล้ากินกันได้นั่นน่ะไอ้บ้านนี้มันตีเหล็กกันทุกวันแต่ไม่เคยใส่บาตรเราเคยเดินบิณฑบาตนั่นน่ะเขาคิดว่าตีเหล็กนั่นแหละมันจะได้รู้จักค้าขายมันจะได้สบายนั่นน่ะเห็นมานี่เราลองนึกดูเถอะว่าแค่บุญข้างนอกเนี่ยเห็นไหมบุญที่หยาบหยาบเนี่ยแล้วบุญละเอียดเนี่ยโอ้บุญเหนืออะไรใครย้อยเนี่ยมันขนาดไหนลุงตาลุงตาท่านพูดเห็นไหมกว่าจะสู้กับมัน4-5 ปีนั่นเห็นไหมกว่าจะโดนนิมิตมันหลอกอะไรต่ออะไรเห็นว่ากว่ามันจะว่างให้ดูเห็นว่าจึงบอกว่าต้องถ้าจะเห็นว่าเป็นลมหลวงปู่มั่นนี่เห็นว่าเดินจนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกกว่าจะได้รู้ธรรมน่ะยอมลองนึกดูเอาชีวิตเข้าแลกกันเลยเนาะนั่นน่ะ
มันสบายเหลือเกินเทศบนธรรมะนี่เนาะนั่นน่ะหลวงปู่เห็นไหมพระพุทธองค์เทศบนหัวคันนานั่นน่ะใช่ไหมทำไมนี่เห็นไหมเทศบนธรรมะนั่นน่ะลำบากนะทำไมพุทธเจ้านะแรกๆอ่ะเห็นไหมมันก็ลำบากกันมาตลอดอ่ะคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเมืองนนเนี่ยทุเรียนมันหมดละมันวายละนั่นน่ะเห็นไหมทุเรียนมันวายความเจริญมันวายซะแล้ววัดสังฆทานจึงบอกว่าพระท่านพูดให้ฟังเราก็นึกของสารเนาะจึงบอกว่าทุกคนนะก็ไม่นึกหรอกว่ามันจะเป็นยังไงภัยของศาสนานั่นน่ะนี่แหละภัยของศาสนาแต่นอนนั่งกินนอนกินนั่นน่ะสบายไม่ได้ล่ะน่ะประมาทไม่ได้พอความชรามันมาล่ะเห็นป่ะพ่ออยู่น่ะยุคพ่ออยู่มันสบายนั่นน่ะยุคนี้เห็นป่ะมันลำบากนะมันทุกข์จริงๆเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าที่สวดมนต์กันไหว้พระกันนั่นน่ะเห็นไหมภัยของมวลมนุษย์มันมากขึ้นนั่นน่ะภัยของพระสงฆ์นั่นน่ะพระสงฆ์ไม่รู้จักกันน่ะไม่กลักกันไม่เคารพกันนั่นน่ะไม่สามัคคีกันนั่นน่ะสารพัดอ่ะมันมีมาแล้วต้องกระทำไมพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่านั่นน่ะป่าเลไลยกะก็เพราะว่าเถียงกันไม่หยุดนั่นน่ะความเห็นไม่ลงกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าน่าสงสารพุทธเจ้าจะต้องหนีพุทธบริษัทนั่นเห็นไหมต้องหนีสาวกไปเห็นไหมไปอยู่ในป่าไปอยู่กับช้างกับเสือกับลิงมีความสุขนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกันนะยุคนี้เห็นไหมไม่ปริญญาเยอะนั่นน่ะปริญญาตีกันไงนั่นน่ะปริญญาหลอกกันนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะยอมลองนึกดูสิยิ่งมีปริญญามากกูไม่เอากูมาหลอกอยู่ในเมืองไทยดีกว่า ใช่ไหมยอมมาหลอกอยู่ในเมืองไทยเงินเมืองไทยมากบดานเนี่ยเขาเรียกนั่นน่ะยอมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันยังแข็งแรงไงแต่มันก็ต้องโดนเขาจับนั่นน่ะเห็นไหมโดนเขานี่นะมันปริญญาขุดดินมันไม่เอาแล้วใครจะทำนาปริญญาไฮโลก็ดีหน่อยใช่ไหมปริญญามา นั่นน่ะใช่ไหมขนม้าขายม้าอะไรกันกันเห็นไหมนี่อ่ะสู้ญาติโยมไม่ได้โยมไม่ต้องมีปริญญาแต่โยมบรรลุธรรมนี่น่ะปริญญาไม่ต้องมาเกิดเลยนั่นน่ะเห็นไหมนี่อ่ะหลวงปู่จะเอามาเกิดอีกไหมผมก็อยากได้เหมือนกันแล้วเนาะไอ้นิพพานเนี่ยเห็นไหมไปถามหลวงปู่เย็นนะเนี่ยไปคุยกันหลวงปู่อายุมาก
ที่ท่านเคารพหลวงปู่บุตรดาเนาะท่านก็ชรามากแล้วไปกราบท่านนะหลวงปู่ผมก็อยากได้เหมือนกันแต่เอ็นมากพออายุมากแล้วก็สังขารมันไม่ไหวนั่นน่ะเก่งกันทุกคนน่ะพอตอนหนุ่มๆใช่ไหมถ้าฟ้านิพพานไม่ได้นะเห็นไหมต้องมาเกิดกันอีกนั่นนะอย่างน้อยไปเป็นเทพเป็นพรหมก็ยังดีนั่นนะไปพักบนนู้นก่อนนั่นนะนั่นนะไปฝึกฝนไว้อีกนั่นนะใช่ไหมทีนี้ไปแก้ตัวบนนู้นนะยังดีนั่นนะจึงบอกว่าเหมือนฤาษีนั่นน่ะท่านก็สงสารใช่ไหมฤาษีสงสารสงสารอะไรอ่ะที่แรกอ่ะก็กินหมากนั่นน่ะฤาษีกินหมากแล้วก็มันก็สงสารไอ้หมาหรืออะไรก็เสกให้ท่านมากมันเป็นแมวทีนี้ก็พอเสกเป็นแมวแล้วไอ้แมวนี่มันก็หมารังแกอีกเนาะเสกไปเสกมาเสกเป็นเสือดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องกลัวใครแล้วทำไปทำมามันก็กระสีก็กลัวเองสินะกลัวไอ้เสือขึ้นมาล่ะใช่ไหมนั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะว่าเหมือนอย่างกับที่ว่าพระไม่สำเร็จนั่นน่ะพระไม่สำเร็จลูกศิษย์สำเร็จก่อนนั่นทำยังไงเนาะจะโปรดอาจารย์ได้อาจารย์เขาลือว่าท่านอาจารย์นี่เนรมิตได้เนาะอย่างนี้ลูกศิษย์ก็อยากดูช้างเผือกตัวใหญ่ๆอาจารย์ก็ทำให้ดูได้เสกให้ดูได้อาจารย์ลองเสกให้มันเดินเข้ามาหาพวกเราสิวิ่งเข้ามาหาพวกเราสิมันจะเป็นยังไงก็ทำได้อาจารย์ก็กลัวสินะลูกศิษย์ก็จับแขนอาจารย์ไว้สิอาจารย์พระอรหันต์ต้องไม่กลัวตายสิทำไมอาจารย์กลัวตายล่ะโอ้นั่นน่ะสิเนาะทำไมเรายังนึกกลัวก็เลยโอ้มาดูที่ใจไงเอาใจมานึกถึงตลอดใจก็เลยบรรลุธรรมนั่นน่ะได้สมัยพุทธกาลได้อุบายจากลูกศิษย์เนี่ยนี่แหละนะยอมผู้หญิงบางคนยอมผู้หญิงบางคนเขาอยู่ที่เนปาลน่ะทีนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็สอนทุกวันน่ะเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยทีนี้เกิดยอมได้ก่อนยอมผู้หญิงได้ก่อน
อาจารย์จะตายแล้วไปบอกพระสังฆราชนิมนต์พระสังฆราชมาเที่ยวโยมจะตายแล้วนะให้ลูกๆไปนิมนต์มาบอกอาจารย์ทำเข้านะนะทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ใกล้จะตายแล้วเนี่ยมันทุกอย่างไม่เที่ยงอะไรสักอย่างนั่นนะเออคนนี้ก็เทศให้อาจารย์ฟังพระสังฆราชก็ทำใหญ่เลยทำปฏิบัติใหญ่เลยตอนหลังพระสังฆราชก็ได้นะที่เราเคยไปอยู่กับท่านนะตอนสมัยพ.ศ.25เนาะนั่นน่ะหลวงพ่อก็บอกเออเดินธุดงค์ไปอาศัยที่เนปาลเนี่ยไม่รู้จะไปพักวัดไหนที่เขาสอนสมาธิก็ได้ข่าวว่าพระสังฆราชเนี่ยชอบภาวนาสอนทุกวันเหมือนวัดสังฆทานคนก็จะมาปฏิบัติกัน20 30คนพระสังฆราชท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดแต่ทิเบตได้ก็ไม่ค่อยมีคนเข้าคนไทยก็ไม่ค่อยศรัทธาเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่พระสังฆราชนี่พอได้ธรรมะแล้วก็ใจดีนั่นนะปฏิบัติทีนี้หลวงพ่อสนองไปพักที่นั่นมั้งพระกสังฆราชไปดูชอบใจพระสังฆราชเจอก็รักกันพระสังฆราชก็ถูกคนละศาสนาเขาก็ไม่อยากให้อยู่ไล่ไปอยู่ทิเบตซะหลายสิบปี20 กว่าปีจนมีเพื่อนน่ะเป็นทิเบตเพื่อนทิเบตนี่ตายแล้วก็ระลึกกลับมาเกิดอีกเป็นเด็กๆอายุ17 18ก็มาเยี่ยมพระสังฆราชเคยเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนั้นนั่นน่ะเขาก็นั่งซะจนปรารถนามาเกิดอีกพวกนี้พวกทิเบตเนี่ยพวกปรารถนาโพธิสัตว์เยอะนั่นน่ะก็มาเยี่ยมพระสังฆราชเราก็พอดีพาท่านคุยให้ฟังเนี่ยคุณโยมพระสังฆราชก็80ฝ่าถึงจะล่วงลับไปท่านนั่นน่ะเราก็นึกถึงนะรู้สึกเราไม่ได้ไปเผาเรากลับมาก่อนกลับมานานทีนี้ก็บอกว่าตอนที่ไปอยู่กับพระสังฆราชเนี่ยก็มีโยมทำงานสถานทูตอะหนูก็ลำบากถ้าหนูไอ้ประเทศที่ลำบากนั่นแหละขอให้หนูมาประเทศที่เจริญเขาก็ไม่อยากให้เราไปเขาก็แย่งกันไปหมดแกใจบุญแกไปนอนตำวัดนะแกเป็นสาวๆนี่นะแกไม่ได้แต่งงานนะเป็นลูกคนจีนนี่แกก็ไปเจอพวกเราเจอหลวงพ่อสนองก็ไปต้อนรับสนามบินนะทำงานสถานทูตนี่เนาะทีนี้เราก็ไปอยู่นะเป็นวันตาแกเครียดขึ้นมาก็พาพวกเราไปเที่ยวทำสวนสาธารณะอะไรต่ออะไรทำวัดนะที่เราไม่เคยไปก็พาไปแกบอกว่าพระนี่นะช่วยแกตอนเด็กๆอ่ะเรียนแม่บอกมึงจะเรียนไปทำไมเดี๋ยว
ต่อเป็นสาวว่าแต่งงานไม่ได้เอาวิชาอะไรไปทำงานอะไรมันก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวทีนี้คนนี้ก็ลุงตาก็ช่วยส่งให้เรียนจบปริญญาอะไรต่ออะไรแกก็ไปทำงานสถานทูตนี่แกก็เล่าให้ฟังใจบุญทีนี้ก็พอใครไปอ่ะพาไปอ่ะเขาก็ให้โยมคนนี้แหละไปต้อนรับนะชื่อโยมอาลีจะจำได้นั่นน่ะเราก็ไปไม่รู้จักใครเนาะไปก็ได้พวกโยมอาลีเนี่ยพาไปเที่ยวนั่นน่ะทีนี้ก็ตอนจะกลับกันมาเนี่ยเราก็บอกว่าโยมไอ้วัดสังฆราชเนี่ยเขาจะให้คนไปสะพายน้ำไอ้คนในเนปาลเขาไม่ทูลหัวนะเขาจะแบกมามั่งเขาก็จะสะพายทั้งเอวมามั่งน้ำนะเป็นหม้อทองเหลืองแล้วก็มาใส่ให้พวกเราอาบเราก็ไม่รู้หรอกทีแรกอะสงสารพระสังฆราชเป็นพระสังฆราชไม่มีน้ำก๊อกนะน้ำก๊อกมันคงมายากทีนี้ก็มันจะไปคุยกับใครเนาะว่าแทงน้ำก็ไม่มีปั๊มน้ำก็ไม่มีแล้วมันจะแล้วช่อไฟในโดมวัดก็ไม่มีนั่นแหละไฟฟ้าทีนี้บอกไปชวนโยมมาลีดีกว่าเพื่อโยมจะได้ไปชวนคนไทยทำเนาะทำไมจะต้องมาเชื่อพระองค์นี้ด้วยอะไรต่ออะไรนะคนไม่ทำอ่ะทีนี้ตกกลางคืนก็ฝันเนาะท่านอ่ะมีแขนมีขาก็เหมือนไม่มีนะท่านจะมาเป็นแขนขาให้นั่นอ่ะก็เอาหมดเลยดีนะโยมลีเนาะให้ช่อไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกเลยทำมาให้หมดโยมทำมนุษย์สอนไว้เมื่อไหร่เราจะได้มาอีกใช่ไหมแล้วก็บอกนะกลับ4ปีแล้วก็ได้กลับสถานทูตก็แกก็ทำฝันไว้ฝันว่าลองไปคุยดูเนาะเพื่อจะได้มีคนช่วยกันน่ะก็โยมมาลีไม่มีใครตามโยมก็ทำคนเดียวทำหมดนั่นน่ะทีแรกทีนี้หลวงพ่อสนองไปบ่อยก็เลยก็ได้ทั่วไทยเนี่ยที่ตัวพวกหลวงพ่อสนองไปช่วยกันอีกตอนหลังก็ทำใหญ่โตนั่นน่ะสร้างขึ้นนั่นน่ะเราก็นึกถึงนะบุญคุณที่เราไปอยู่เป็นพรรษานั่นน่ะใช่ไหมมองจากหลังคาวัดอ่ะมันจะเห็นภูเขาหิมาลัยอ่ะเป็นสีเงินเลยถ้าในพรรษานะมันต้องแสงอาทิตย์นะสวยนะยังกับไอ้มองเขาว่าถ้ามอง200กิโลนะที่มองภูเขานะมันลูกใหญ่ภูเขาหิมาลัยอ่ะนั่นนะโยมมันจะอยู่ใกล้ๆเลยตอนหลังเห็นไหมหลวงพ่อท่าน
อยากจะได้อะไรอ่ะดอยจกนั่นน่ะที่ว่าลามโกดดอยจกอะไรนั่นน่ะภูเขามันดีขึ้นไปแล้วมันจะเห็นนะเห็นเมืองเนปาลเหมือนดอยสุเทพอย่างนั้นน่ะมองขึ้นไปบนนั้นเราเห็นตลาดอะไรเงี้ยขึ้นดอยสุเทพแล้วจะมองเห็นในเมืองนั่นก็มองเห็นที่สวยมากที่บอกว่าไปแล้วก็ฝนฟ้าไม่ตกนะหลวงพ่อไปอยู่พรรษาหนึ่งมั้งไอ้ลำบากขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ไปนะพระว่านั่นน่ะหลวงพ่อไปอยู่กันสนุกเนาะสนุกก็สนุกโอ้โหศีรษะลอกเลยมันไอ้อะไรมันตากแดดไม่ได้นะแดดบนนั้นน่ะแดดมันแรงนั่นน่ะหลวงพ่อท่านอดทนจริงๆนะท่านอยากให้ศาสนาเนี่ยแข็งแรงนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละพระอริยเจ้าเป็นผู้ที่เสียสละจริงๆนึกถึงฝนฟ้าตกพอหลวงพ่อไปฝนฟ้าตกนึกว่าเขาจะมาทำบุญพรุ่งนี้เขาไปไหว้เจ้าแม่กาลีเจ้าแม่อะไรเขานั่นที่เขานับถือกันนะพ่ออินดูดีใจหลวงพ่อทำให้ฝนตกได้นั่นน่ะไม่ตกมานานนี่เห็นไหมความแต่หลวงพ่อมีกสินน้ำนั่นน่ะสวดมนต์บทเดียวสวดมนต์อะไรคาถาปลาช่อนน่ะนั่นน่ะสวดบทเดียวแต่เที่ยวเดียวก็ฝนตกได้นั่นน่ะพวกเราตรวจกันไปเถอะคอจะแห้งยังฝนยังไม่ยอมมาเพียงแต่คึ้มๆเลยบางที่ก่อนนิมนต์ไปตรวจนั่นนะแต่หลวงพ่อใหญ่ไปตรวจไม่ได้นะถ้าตรวจฝนตกจริงๆตรวจบทเดียวกลับไปเที่ยววัดไปไหว้ที่วัดหลวงพ่อขอมกันเถอะพอกลับมาเย็นๆนะฝนมาเลยหลังคาเปิดเลยบ้านคนนะฝนตกทุ่งคอกนี่ตังบังลี่นี่ศรัทธาหลวงพ่อสังวานมากนิมนต์พระมาเป็นร้อยเห็นมาฝนไม่ยอมตกมาสวดมนต์ไม่ตกหลวงพ่อใหญ่นิมนต์เราไปฉันข้าวกันตากแดดตากแดดจัดข้าวกลางแดดสวดมนต์บทเดียวไปได้ก็พอตอนเย็นฝนตกใหญ่เลยเนี่ยฝนตกไล่เลยหลวงพ่อแกยังไม่ทันกลับมาจากนั่งลุงว่าคอมนั่นนะอัศจรรย์อย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าพวกมีฌานพวกมีตบะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาพุทธเจ้าถ้าไม่มีพุทธเจ้าก็เขาก็ดูถูกกันมาไปทำมาพุทธเจ้าต้องแสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นน่ะถึงจะถึงจะยอมกลัวว่าพุทธเจ้านี่มีทุกอย่างนั่นน่ะพุทธเจ้าไม่ทำเองเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจำเป็นเนี่ยพุทธเจ้าถึงจะทำนั่นน่ะพุทธองค์นี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าหลวงปู่เห็นไหมหลวงปู่เจริญหลวงปู่ไม่น่ะอายุมากเข้าไปกันหมดเห็นไหมพวกหลวงปู่ไม่ก็ยังอยู่หลวงปู่เจริญอายุมากเขาแหละหลวงปู่บุญมา
นั่นเห็นไหมหลวงปู่บุญมีก็ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่พวกอภิญญาทางนั้นนะน่ะแต่ทีนี้ท่านไม่ทำให้ใครดูไงนั่นก็นึกว่าไม่เก่งหรอกนั่นน่ะพุทธศาสนาเขาจึงรูปคมได้ไงคนไม่รู้นะเป็นรูปคมใช่ไหมโยมนั่นถ้าท่านทำไม่ดูก็จะว่าปวดอุตริอะไรงั้นท่านก็ไม่ทำไม่เหมือนแม่บุญเรือนใช่ไหมแม่บุญเรือนไม่มีวินัยทีนี้แม่ก็ฉลาดกูไม่ห่มขาวแล้วกูก็ใส่ปะถุงลายใส่เสื้อเหลืองเหลืองนั่นนะเป็นนั่นนะเขาเรียกว่าคอกล้วยหอมอะไรนั่นนะเสื้อสีเหลืองเหลืองเหมือนเปลือกกล้วยหอมนะนะทีนี้ทำอะไรก็ไม่มีใครว่านะเพราะว่าถ้าไม่มีหญิงไม่มีชายละนั่นนะเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะที่พอเป็นพระสงฆ์ทำอะไรก็ลำบากใช่ไหมนั่นนะนอกจากแผ่นดินไหวหรือว่าน้ำท่วมนั่นนะเห็นไหมหรือว่าผู้มีฤทธิ์บันดาลนั่นนะใช่ไหมแผ่นดินไหวน้ำท่วมนี่ครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่ท่านก็แสดงฤทธิ์ให้ดูไงหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะช่วยชาติท้องนั่นน่ะเห็นมาถ้าไม่แสดงไว้ไม่ได้นะทองได้ไหมโยมทุกวันนี้ก็ยังทำกันอยู่พระเจดีย์ของหลวงตาเห็นไหมเมื่อเนี้ยเป็นร้อยล้านทำเอาไว้นั่นน่ะให้ลูกหลานได้ชื่นชมว่าเนี่ยนักบาตรเห็นไหมนั่นน่ะแล้วอาตมาจะทำได้ไหมเนี่ยไอ้แบบพิพิธภัณฑ์แค่หนวดกุ้งก็ยังดีเนาะใช่ไหมอย่าไม่ต้องไปถึงขนาดพิพิธภัณฑ์ขนาดนั้นนะใช่ไหมโยมตามให้พ่อแม่ไว้เนี่ยเห็นไหมเหมือนท่านอาจารย์ไปลินนั่นทำนั่นแหละเห็นไหมนั่นก็ทำมองท่านไว้อะไรตาอะไรนะช่วยกันคำจุนนั่นนะคำจุนกันไว้อะไรตาอะไรนั่นนะวงแวดวงไงพระสังฆทานนั่นนะได้คำจุนกันไว้นั่นนะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณนั่นนะไม่ให้ท่านไม่ให้ลุงพ่อสนองต้องลำบากใช่ไหมนั่นนะเหมือนลุงปู่มั่นเห็นไหมลุงตาท่านทำกันไว้นั่นนะมันไม่ต้องช้ำนั่นนะวัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณนั่นนะเขาก็ทำของเขาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วนั่นนะใช่ไหมโยมเนี่ยทำความดีให้ถึงขนาดนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วเราก็จากโลกนี้ไปเราก็ไม่ต้องเอาเห็บมัดติดตัวเราไปใช่ไหมนั่นน่ะเอาอะไรอ่ะพยาธินั่นน่ะนั่นน่ะพระทุกข์ใช่ไหมมันอยู่ในตัวเราในใจเราไม่ให้มันมากินในใจเราน่ะสร้างความดีรักกันไว้ใช่ไหมนั่นเหมือนพุทธบริษัทวัดสังฆทานเรามานอนเล่นยังไงก็สบายใช่ไหมสมัยพุ่มพวงป่วยเขาก็มานอนอยู่ตามลานวัดนี่นะไม่มีใครรู้จักเขาก็สบายเขาไม่แต่งตัวเห็นไหมเขาก็อยู่เป็นปีๆมาเรื่อยแต่เขาก็ทำโรงทานทำไอศครีมไอ้อะไรต่ออะไรทำบุญให้หลวงพ่อสนองน่ะทำมูลนิธิเห็นไหม
เอ๊พุ่มพวงตายเอ๊ก็แกร้องแต่เพลงทำไมแกได้ไปสวรรค์เนาะพอมารู้ประวัติโอ้แกทำบุญนั่นน่ะเห็นไหมทำบุญทุนทานภาวนาแกก็ทำของแกน่ะแกก็ติดมีครูเหมือนกันใช่ไหมนี่แหละคุณโยมยังดียังได้ไปสวรรค์ของแกนั่นน่ะเราต้องนึกไกลๆนะน่ะอย่าไปนึกว่าเออทางมันเนอะมันจะเป็นไงก็เรื่องของมันนั่นนะแล้วก็นึกสงสารญาติโยมนั่นนะที่มาปฏิบัติธรรมกันนี่นะดีเนาะทุเรียนเมืองเนี้ยอย่าให้มันหมดไปใช่ไหมนั่นนะมันมีแต่ชื่อแล้วใช่ไหมป่าทุเรียนเมืองนนท์นะหอมหวานนั่นน่ะแหมมาใหม่ๆน่ากลัวเหลือเกินนะเมืองนี้มันนักเลงเหลือเกินนะยิงกันทั้งตอนเช้ามืดจะยิงกันแล้วปองปังปองยิงกันลอกกันแต่ยิงกันลอกยิงหนูไปจะไปกัดทุเรียนเขานั่นเองอ่ะเราก็ไม่รู้นึกในใจนะคนเมืองนี้ดุเหลือเกินนะยิงกันทั้งวันเฝ้าทุเรียนนั่นน่ะเห็นมาทุเรียนเลี้ยงลูกจบปริญญาเป็นพยาบาลกันอะไรกันเห็นมาแม่พ่อเห็นมาแม่พ่อแล้วรู้จักทำสวนกันสมัยก่อนนั่นน่ะหมอลำเจียกแกพยาบาลนั่นแหละไปอยู่อเมริกาก็เพราะทุเรียนนี่แหละขายทุเรียนส่งลูกจนจบแม่น้ำท่วมทุเรียนตายหมดส่วนน่ะ85นั่นแหละโอ้ยร้องไห้ยิ่งกว่ายังกับญาติตายเลยเห็นมาก็จะปลูกขึ้นมาได้7-8ปีเห็นมานั่นน่ะถ้าโลกมันไม่เป็นไรนะไอ้เมืองเรานี่มันเป็นศูนย์อาหารจริงๆนั่นนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมีพระอรหันต์เยอะมีนักปฏิบัติเยอะธาตุมันไม่แปรปรวนถ้าไม่มีนะวันหลังก็หมดไปเมืองไทยใช่ไหมปุ๋ยมันก็ไปเจริญต่างประเทศนั่นน่ะนั่นน่ะยอมนะยอมลองนึกดูถ้าพุทธองค์ก็บอกถ้าอยู่ในทศพิตรราชธรรมพระราชาทุกเมืองอยู่ในทศพิตรราชธรรมผลไม้มันก็จะหวานมันก็จะมีรสดีนะมันก็จะสมบูรณ์นั่นน่ะพอหมดจากในหลวงกันไปหมดเห็นป่ะแล้วก็พระอริยเจ้าหมดไปนั่นน่ะธาตุธัญญาหารมันก็หมดไปนั่นน่ะมันก็กลายเป็นกากไปแล้วใช่มั้ยไอ้ทองเพชรทองเพชรนินจินดามันก็หนีไปอยู่ที่เมืองที่ใจบุญนั่นเองนั่นน่ะท่านว่าอย่างนั้นฮะนั่นน่ะเมืองไทยทำไมเมืองเล็กทำไมมันเยอะเหลือเกินแร่ธาตุธรรมชาตินี่แหละคุณโยมน่ะจริงเหรอไอ้หินนี่มันหนีมาได้มันหนีมาหาหลวงพ่อสนองจริงไอ้เจ้าของเมืองหินน่ะหินอ่อนมันดำดินมาได้แปลกไงได้ยังบอกว่าเออธาตุเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาได้โยมนั่นน่ะ
ขอให้นี่แหละที่บอกว่าเห็นมาเมืองนนหมดแต่ศรีสะเกษมั่งเหมือนว่าทั่วแล้วจะทำไอ้ทุเรียนเนี่ยนั่นน่ะถ้าน้ำมันไม่ท่วมไม่อะไรมันก็ไม่ตายสินะนั่นจันเอาไปปลูกกันเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ทุเรียนเมืองนนท์มันจะหมดเนาะแต่มันมีแต่แมงกะไซมันหลอกไอ้ตัวแมงกะไซไม่ใช่ตัวแมงกะชนนะมันไม่หลับไม่นอนไอ้แมงกะไซนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะไอ้แมงกะไซมันกินไม่ได้นะมันสู้ไอ้แมงกะชนไม่ได้ใช่ไหมเป็นสู้จิ้งหรีดก็ไม่ได้ใช่ไหมจิ้งหรีดมันยังเอามาคั่วกินกันนั่นน่ะแต่ไอ้แมงกะไซนี่ตายอย่างเดียวนะนั่นน่ะถ้ามันพลาดขึ้นมาไม่รู้มันโกรธถนนหนทางมาต้องก็เมื่อไรอ่ะไม่หลับไม่นอนยังไม่ยอมนั่นน่ะโอ้ยตะก่อนนี่เห็นมะได้ยินพอยังไม่ตีหนึ่งครึ่งคืนนี่ไอเรือหางยาวนี่วิ่งกันไม่หยุดเลยคนเที่ยวกันกลับบ้านในสวนอะไรต่ออะไรตอนใหม่ๆนะตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆแสดงว่าเห็นมาเศรษฐกิจนะมันผันป่วนไปหมดนะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าน่าสงสารมากทุกวันนะจึงบอกว่าเห็นมา นี่แหละถึงว่าคนมันมากขึ้นคนมันมากขึ้นแต่ในกำแพงเพชรที่เราไปเที่ยวกันตะลุกดูทับทันนี่มันโล่งเนาะทำไมคนมันไม่มาอยู่มันอยู่ป่ามันจะไปไหวหรือน่ะทำไมโยมที่กว้างๆทำไมไม่ไปทางวังสีทองดังไอ้บางบัวทองเนี่ยทำไมโยมไม่เอาอะไรรถไปขายทางนู้นโอ้ยไปได้อดตายสินะมันก็อยู่แถวนั้นนะแถวไอ้บ้านหม้อแถวเวิ้งแถวนู้นนะแถวภูเขาทองนะขายอะไรรถยนต์กันนั่นนะเห็นไหมมันก็ไม่กล้าออกมานอกเมืองเพราะมันขายมานานกันเนี่ยนี่แหละคุณโยมลำบากก็ต้องเห็นไหมพ่อค้าก็ต้องทำนั่นน่ะทำเพื่ออะไรเนาะนั่นน่ะเห็นไหมทำเพื่ออะไรเพื่อปากเพื่อท้องเนี่ยมันลำบากเนาะมนุษย์หาอยู่หากินเนี่ยโอ้โหบอกว่าพ่อแม่ลำบากเหลือเกินญาติพี่น้องนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละถ้าเรามานั่งตึกตองภาวนามากๆถ้านึกไปนั่นน่ะจึงบอกว่าพระพอมาบวชเข้าพอมาสงบเข้าโอ้ยเราซึกกอกไปเราก็รวยทำไรใบตองก็รวยนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองบอกว่าทำนาบนหัวปวกก็รวยนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมพอซึกกอกไปจ้างเนอะมันไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปทำไรกล้วยไรอ้อยอะไรเที่ยว กินเหล้ากันมั่งใช่ไหมนั่นน่ะนี่ตอนมาบวชเนี่ยเห็นไหมมันคิดได้สารพัดนะโยมนั่นนะเห็นไหมแต่ทำไมเนี่ยเห็นไหมบางคนบอกว่า
ขายพลาสติกขายพลาสติกอายเขาไอ้พวกที่มันขายของเก่ามันรวยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันต้องขายลังกระดาษก็ดีอะไรต่ออะไรสารพัดอะที่จะขายให้ได้เป็นเงินเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าเศษเหล็กชิ้นเดียวมันก็มีความหมายเนาะถ้ามันได้หลายๆอันนะเหมือนในฝาโลปิเนียมไอ้ฝากระป๋องน้ำนั่นนะน้ำอัดลมอะไรต่ออะไรทีนี้ก็เห็นไหมชิ้นเดียวชิ้นเดียวเก็บกันไว้เอาไปทำขาเหล็กโลปิเนียมนั่นเห็นไหมนั่นนะความที่องค์พระบาทสมเด็จให้รู้จักประหยัดรู้จักใช้เงินเนี่ยไม่ควรไอ้ที่ไม่จำเป็นก็ไม่ทำไม่นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมทำไมนำมาเอาขยะมาทิ้งเมืองเราเห็นไหมสารพัดสาธุเห็นไหมเอาขยะมาทิ้งเมืองเราเอากากนั่นน่ะประเทศอื่นเห็นไหมสารพัดโยมแม้กระทั่งความดีเนี่ยก็อยากจะมาไอ้ความไม่ดีก็อยากจะมาทิ้งเห็นไหมถึงไม่มีใครรับผิดชอบไอ้อะไรไอ้รังสีอะไรต่างๆที่มันเป็นเชื้อโรคมาด้วยนะดีไม่ดีมันไปบาดก็เป็นพิษเนี่ยนั่นน่ะไอ้เศษเหล็กพวกเนี้ยนั่นน่ะไอ้ของดีมันก็มาทิ้งใช่ไหมนั่นน่ะแต่อะไรแร่ธาตุมันมีไอ้รังสีนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่ามันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งลุงผู้ทรงว่ามันเบียดเบียนกันอย่างที่หนึ่งเลยมนุษย์เนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะพวกเราอย่าให้มันมาถึงพวกเราเลยนั่นน่ะเห็นไหมมันน่าสงสารน่ะตรงกามโลกครั้งที่สองเรายังไม่เกิดอะแต่พี่ชายเกิดนะตอนนั้นเห็นไหมลำบากเราก็ไม่ค่อยได้ถามพ่อแม่เท่าไหร่นั่นนะลำบากมากเห็นไหมทำไมเสื้อผ้าก็หายากทำไมกลัวเขาจะมาปล้นกันกลัวญี่ปุ่นมั่งอะไรมั่งจะมาปล้นเสื้อผ้าเขาก็ไม่กล้าเอามาแบขายใช่ไหมนั่นจึงหายากหลวงปู่ผ้าตาห่างยังกระสอบเห็นไหมท่านบอกลำบากลำบนนั่นน่ะไอ้พวกเรามันไม่เห็นนะมันก็เลยถ้าไม่ถามพ่อแม่ไม่รู้เนาะนั่นน่ะเห็นไหมเบียดเบียนกันทีนี้ก็ไอ้คนนี้ก็ช่วยลูกสาวเท่าแก่สิเนาะไอ้ญี่ปุ่นมันจะมาจับเอาไปอ่ะผู้หญิงอ่ะไอ้คนนี้มันมีตะกุดดีฟันมันไม่เข้าอ่ะมันก็เลยฆ่าญี่ปุ่นตายไปคนสองคนเท่าแก่เองอยู่ไม่ได้แล้วเองต้องหนีไปเหอะให้ตังค์ไปหนีนั่นนั่นนะงั้นเดี๋ยวมันจะมาฆ่าเนี่ยมันแขนยิงมันไม่เข้าอ่ะนั่นสู้ก็สู้ญี่ปุ่นได้ดินะนั่นน่ะเขาบอกว่าญี่ปุ่นทำสายไฟฟ้ามากูก็ขึ้นไปตัดญี่ปุ่นยิงตกลงมามันก็วิ่งหนีไปได้คนไทยมันทำไมมันยิงมันไม่ตาย
ก็นึกว่าคนใดนี่อย่างกับผีเลยเนาะเรียกทหารผียิงไม่ตายก็มันก็เอาพระพุทธที่คุยกันจับมาพระทองพระปิดทองน่ะมันก็ยังรักที่นายโยมต้มเอามากินเข้าไปทอดน้ำกันเข้าไปกัดไส้ดินะตายทีหลังมันก็เข็ดนะญี่ปุ่นนั่นน่ะนึกว่าคนไทยเหนียวด้วยกันต้มพระพุทธรูปเอามาทดน้ำกันนั่นน่ะเขาเล่ากันรุ่นพ่อรุ่นแม่เนาะโอ้ยถ้าเราเป็นคนที่ชอบถามเลยมันจะรู้เยอะโยมนั่นน่ะนะไปเห็นมานั่นน่ะอากูเขาทันเนี่ยเขาไปเป็นลูกจ้างญี่ปุ่นทำโรงครัวนั่นน่ะก็จึงพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างแต่ก่อนเนี่ยเนาะก็เราก็ไม่ค่อยได้ถามกันมากนั่นน่ะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าลำบากคนเนี่ยมันเบียดเบียนกันใช่ไหมเบียดเบียนกันทางอ้อมทางกงอะไรต่ออะไรสารพัดน่ะเห็นไหมอาหารน่ะบางคนบอกว่าเห็นไหมมีบางคนก็ใจดีก็เห็นไหมคนที่มีตั้งท้องแล้วก็ไปกินข้าวต้มเขาก็แจกนะไม่ต้องเสียตังค์เนี่ยก็มีอีกนะบางคนบอกว่ายอมก็ขายมันได้มั่งแล้วก็เอาแจกมันมั่งขายถูกๆมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาก็ขายได้ทำไมพี่จึงทำอย่างนี้อะไรต่ออะไรบอกสงสารเขาเนาะบางคนเนี่ยไม่มีจะซื้อนะบางคนก็มาขอแกก็ให้เห็นไหมแกขายของแกได้นั่นน่ะไอ้น้ำใจเนี่ยเห็นไหมโอ้ไอ้ต่างประเทศเห็นไหมเขาก็เอารัดเอาเปรียบไอ้ของไม่มากเห็นไหมนั่นน่ะเนี่ยไอ้มะพร้าวมะม่วงเนี่ยจะให้ป้าเท่าไหร่นะไอ้หนูจะให้ป้าเท่าไหร่แต่ของไอ้หนูเห็นไหมแผ่นนิดเดียว30,000-40,000เห็นไหมเพราะมันทำลำบากแต่ไอ้มะม่วงไอ้มะม่วงมะมันนี่ลำบากใช่ไหมมันลำบากยิ่งกับมนุษย์ทำได้ไม่ลำบากแต่มันต้องขายอย่างนั้นน่ะใช่ไหมโยมเหมือนขายคันเบ็ดนั่นน่ะขายได้สัก1,000 คันมันก็รวยแล้วเห็นไหมหลอกขายคันเบ็ดกันน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะมันเป็น มันจะขาย5 บาท10 บาทก็ได้แต่มันไม่ขายมันขายเป็นพันนะใช่ไหมนั่นน่ะวิชานั่นน่ะวิชาทางโลกหมอกะรวยเลยนะกายเพดานโวปากแหว่งไม่สำคัญมันไม่มีบาปมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนะมันตกมันสนุกมันเจ็บปากมันเนาะนั่นน่ะให้ทานปลาไม่ได้ต้องไปตกมาวัดดูมาชั่งเจ็บปากก็เกินเนาะของเราเนี่ยโดนเข้าไปเหอะโดนแก้มโดนปากเข้าไปไม่ได้อะปลดไม่ได้แล้วต้องให้หมอผ่าเข้าไปอีกไม่กล้าปลดเห็นไหมนั่นนะถ้าเรามานึกดูนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าภาวนานี่นะได้พ้นไปได้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเห็นไหม
เดินอยู่ก็ไม่เป็นสุขอ่ะมนุษย์ใช่ไหมเดินเดินแล้วลุกหลงมันลอยมาโดนเลยโดนข้างหลังผู้หญิงล้มทั้งยืนเลยเห็นไหมนั่นไม่รู้เป็นยังไงพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นเนี่ยจึงบอกว่ามันไม่เห็นมีความสะดวกสบายอะไรหรอกนั่นที่คนนั่งกรรมฐานเป็นนั่นเองที่จะรู้ว่าความสุขเนาะความสุขที่เราไม่คิดไม่นึกนี่เองที่มันผุดขึ้นมาเราก็รู้มันนั่นใช่ไหมนึกยังไม่ให้นึกเลยเห็นไหมนี่แหละลองมาดู จิตเนี่ยมันไปรู้ใช่ไหมจิตมันไปรู้ความทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันสารพัดเลยใช่ไหมบวชใหม่ๆนี่เห็นไหมมันไม่ได้คิดอยู่เลยตอนหลังนะเห็นไหมสามสี่สิบปีเนี่ยเห็นไหมมันเชื่องไปได้ยังไงเห็นไหมมันไม่เชื่องก็ต้องเชื่องแล้ว มันจะตายใช่ไหมโยมนั่นน่ะโอ้ที่หลวงพ่อบอกว่าภาวนาไปเถอะมันเหมือนนกขังกรงสัตว์ที่ขังเอาไว้นั่นน่ะมันไม่เชื่องแล้วมันจะโดดมันจะหนีแต่ต้องผ้าปิดไว้ไม่ให้มันมองคนไม่ให้มันเห็นนั่นน่ะพอนานไปนานไปมันหิวเข้ามันได้กินเข้ามันชักไปไหนไม่ได้แน่แล้วเราเขาก็ให้กินนั่นหลายเดือนหลายปีก็มันเชื่องนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะใจคนก็เหมือนกันนะ7 ชาติ 7 ปี 7 เดือน มันถ้ามันสงบได้มันก็เป็นบุญของคนที่ทำนั่นน่ะนั่นน่ะสงบนั่นน่ะมันไม่กำเริบนั่นน่ะกำเริบก็รู้ไม่กำเริบก็รู้จนมันว่างของมันได้ใช่ไหมที่บอกอ๋อกุศลคือไม่ใจก็ไม่นึกเบียดเบียนใครใช่ไหมนั่นน่ะนั่นน่ะ ลองนึกดูก็แล้วกันนะนึกดูเจ้าของนะตรวจดูนั่นน่ะใจเราดีอย่างไรอะไรต่ออะไรนั่นน่ะต้องนึกดูก็แล้วกันคุณโยมเนี่ยทำยังไงมันจะใจมันดีขึ้นดีขึ้นนั่นน่ะถ้ามันเป็นเหมือนในประหลอดใช่ไหมไอ้ทางไหนมันมันขึ้นมากทางไหนมันขึ้นน้อยความดีมันขึ้นมากหรือความไม่ดีมันขึ้นน้อยนั่นน่ะไอ้ใจเราก็รู้นี่น่ะตัวรู้เนี่ยเป็นเครื่องวัดใช่ไหมคุณโยมปฏิบัติทำไปนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าคุยไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันมีแต่เรื่องของจริงแต่ทีนี้คุยไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอนิจจัง มันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างใช่ไหมท่านบอกท่านก็พูดเข้าใจพูดนั่นนะเห็นไหม เราจับนี่แหละเราก็มีเครื่องจับเท็จเหมือนกันตัวรู้นั่นแหละเป็นเครื่องจับเท็จใช่ไหมตัวรู้นั่นแหละเป็นเครื่องจับสุขจับทุกข์นั่นแหละจับความวนเวียนนั่นแหละบางคนเนี่ยสัจมีสัจจะบางคนสัจจะมันไม่มีอ่ะใช่ไหมนั่นแหละ เราก็รู้อีกเห็นไหมหลวงปู่องค์นั้นพูดอ่ะ
บอกเออ6-7-10แล้วมันก็บางคนมันก็เลื่อนเปื้อนไปนั่นน่ะมันจับไม่ได้นั่นน่ะเห็นมาบางคนเขาจับได้เขาก็มีความสุขเนาะนั่นน่ะแกโสดาเนี่ยขอให้ได้เถอะนั่นน่ะเดี๋ยวจะได้แล้วมันก็จะรู้จักนั่งรถขับรถเป็นน่ะนั่นน่ะมันก็รู้จักขับสะดวกสบายไม่งั้นมันก็จะชนนะชนไปหาทุกข์ใช่ไหมชนไปหาความลื่นเริงบันเทิงใจอะไรไปเที่ยวไปจอนไปทีนี้ถ้าได้โซดาแล้วมันไม่จอนน่ะมันไม่อยากจอนน่ะมันเรื่องทุกข์นะเรื่องที่สนุกสนานเขาก็ไม่อยากไม่ก็อยากสนใจนะนั่นน่ะสาระมันสาระธรรมมันเกิดนะโยมเนาะนั่นน่ะการปฏิบัติธรรมที่บอกว่าเนกขัมมะมันได้เกิดในใจเราเนี่ยนั่นน่ะอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ที่ว่าทำให้มันแก่กล้าขึ้นใช่ไหมนั่นน่ะก็เพราะมันได้โสดาขึ้นมาแต่อินทรีย์มันจะแก่กล้าไม่งั้นมันจะไม่แก่กล้าหรอกอำนาจจิตเนี่ยใช่ไหมคุณโยมมันก็ไปเพื่อนชวนก็ไปนั่นน่ะชวนบ่อยๆก็ไปกินเหล้าก็ไปเจ้าชู้ก็ไปนั่นน่ะจะไปรังแกผู้หญิงก็ไปถ้าจิตมันยังไม่ได้โสดาถ้าจิตได้โสดามันไม่เอามันกลัวนรกไม่เอาเออมันเห็นนรกในใจบางคนมันเห็นนิมิตของเขาเขาบอกไม่ได้บางคนนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ามันไม่สงสัยก็เพราะเขาได้ของเขาที่ยังไม่ได้เนี่ยเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนาะมันจริงหรือเปล่าเนาะนั่นน่ะแต่ต่างชาติเห็นมาเขาศึกษามานานพอเขาเห็นหลวงพ่อไม่เอาสตังค์เขาลงมาหมดเลยทีแรกเขานั่งเสมอหลวงพ่อเลยพ่อสนองพอหลวงพ่อสนองบอกไม่ต้องหรอกเอาไว้นี่อะถ้าเราเอามาเขาก็จนอีกอะนั่นน่ะให้เจ้าของเขาได้พัฒนาวัดพัฒนาสถานที่หลวงพ่อเกียมไปพอแล้วน่ะเห็นมั้ยใจท่านเห็นมั้ยพระอริยเจ้าน่ะท่านเสียสละเห็นมั้ยนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมอยากให้ศาสนาอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นความเสียสละนั่นน่ะอยากให้ต่างชาติได้ปฏิบัตินั่นน่ะเอแต่เมืองไทยยังเผยแพร่ยังไม่ได้ทุกคนเลยทำไมหลวงพ่อจะไปเผยแพร่ทำไมต่างประเทศนั่นแหละก็เพราะก็คนใดไม่ทำอ่ะทีมันทำน้อยนั่นน่ะมันมีน้อยพวกต่างชาติกับสนใจอ่ะเนี่ยปุ๋ยมันจืดอ่ะปุ๋ยเมืองไทยมันจืดนั่นน่ะเหมือนต่างประเทศปุ๋ยมันกำลังดีนั่นเห็นไหมเป็นแบบนี้แหละคุณโยมความดีเขาอยากได้เขาเห็นทุกข์เราไปเห็นนะเอาฝรั่งปลูกข้าวสาลีมันก็มีนะไอ้ที่มันไม่ค่อยโตก็มีชายที่เห็นไหมไม่ใช่ว่า
นั่นแหละฝรั่งก็ลำบากเห็นไหมอยู่ไม่เป็นสุขก็คนรวยก็ต้องทำไร่ทำนาเห็นไหมเลี้ยงราษฎรใช่ไหมไอ้พวกที่ไม่รวยกูก็ไปเล่นคาสิโนแสดงว่าชาวนาต้องคนเป็นชาวนาต้องเลี้ยงไอ้พวกเล่นการพนันน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าใครอ่ะอยากจะมาขุดดินฟันหญ้าน่ะใครจะมาเสียสละใช่ไหมนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงว่ากรรมที่ชาวไทยเหินห่างไงโอ้ยอินเทอร์เน็ตดีมากนั่นน่ะเห็นไหมโน้ตบุ๊กดีมากอะไรตาอะไรก็บอกแล้วของยายนั่นน่ะของยายทำนาได้กี่เกียนก็ไม่พอซื้อ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรนั่นน่ะมันแพงเหลือเกินนั่นน่ะแล้วต่อขึ้นมาก็แม่หนูอยากจะได้รถเครื่องน่ะไปโรงเรียนไม่มันไปแย่งของแม่ใช้นะทางบ้านนอกใช่ไหมดูสิลูกแม่มาเกิดผมมาเกิดทำไมแม่ไม่ทำสมบัติเยอะๆผมจะได้ใช้สบายแน่มันเข้าใจพูดนะเด็กๆสมัยนี้เห็นไหมเอ้ยเดี๋ยวถ้ายายตายผมจะได้ฝันสมบัติยายให้หมดฟังมันพูดเห็นไหมโอ้โหไอ้แบบนี้ต้องพูดกราบมาขอขมาพ่อแม่กันเนาะบอกว่าจะได้อโหสิกรรมกันไม่งั้นมันจะมาล้างผลาญอย่างเดียวเห็นไหมไอ้หนูเองต้องนึกถึงนะแม่มาเรามาเกิดเนี่ยเห็นไหมแม่ก็ไม่ได้เชื้อเชิญเรามาเกิดเลยเราก็มาเองไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้อีกเห็นไหมมาทำทุกข์ให้พ่อแม่อีกนั่นน่ะแล้วเจ้าไม่กตัญญูเห็นไหมเนี่ยจะได้รูปรอนะโตขึ้น เอามันเปลี่ยนจริงๆนะคนเราอ่ะถ้าเยี่ยมเกียมเนี่ยเครื่องบินนี่มันไปกันทุกวันยังบอกว่ารวยเลยเห็นไหมนั่นน่ะบินกันทั้งวันทั้งคืนนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมลองนึกดูว่าลูกหลานมันไม่ได้คิดจะทำกินต่อมามันก็คิดจะไปแข่งกันนั่นน่ะผาดปังก็เหลือไม่เท่าเก่าแขนขาใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่กลัวหรอกโยมไปพูดให้ปากจะฉีกใช่ไหมนั่นน่ะต้องให้มันนั่งกรรมฐานได้ใช่ไหมแม่เป็นนาคมาเกิดนั่นน่ะแม่เขาเนี่ยเป็นมาเกิดเป็นนาคมาจากลูกบาดาลเจ้าบาดาลนั่นน่ะมาเกิดจากเห็นไหมชาตินี้เขาไปเกิดเป็นชาวอะไรอ่ะก็นั่นน่ะชาวที่ว่าเป็นอะไรอ่ะพวกชาวเขาชาวกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยนะเขาก็ไม่อยากให้พูดอ่ะพวกเนี้ยก็นั่นแหละคุณโยมเขา
เขามาเกิดเนี่ยเอ็นมะถ้าหนูได้เจอหลวงพ่อทั้งวันได้เจอหลวงพ่อสนองสมาธิหนูจะดีนะนั่นน่ะสมาธิหนูจะดีก็ไม่ได้มาเจอตอนนั้นก็เขาก็ไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาต้องเป็นหัวหน้า18เผ่านี้ต้องให้เขาไปเป็นหัวหน้าไปเจรจาเห็นไหมเด็กคนเนี้ยเขาอาจารย์นี่เขามาเป็นคนอยู่พ่อแม่ก็ปลูกมะม่วงปลูกผลไม้ปลูกไม้ไผ่ไม้ลวกปลูกไว้40กว่าไร่อะอย่าไปขายก็เลี้ยงจะได้สบายสมั่งสิให้เขาเช่าสินะเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เป็นแสนกันขึ้นมาแล้วนั่นเห็นไหมโยมอีกคนหนึ่งน้องเจ้าคุณนะบอกว่าโอ้โหขายไป50วันไล่เสียดายทุกวันเนี่ยแต่วังตีนั่นแหละแต่ว่าไอ้ทางช้างเผือกจะนั่นแหละเห็นไหมคุณโยมนะเราเคยไปเดินธุดงค์ตั้งแต่หนุ่มๆนั่นน่ะไอ้พวกนี้ยังตำข้าวยังเป็นเด็กๆกันอยู่นั่นน่ะได้ทำบุญกันได้ปฏิบัติธรรมกันแม่เขาพ่อเขาได้ภาวนากันเขาก็เลยไปบวชตั้งเมืองการบ่อยนั่นน่ะลูกชายเขาเห็นว่าเป็นเจ้าคุณทุกวันปฏิบัติได้เห็นมาได้ทำบุญกันน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนพ่อเขาอะตอนหนุ่มๆชอบกินเหล้ากันอะไรกันทีนี้ก็มันจะติดคนหนึ่งนะไอ้ลูกท้องหนึ่งเนี่ยมันจะติดกินเหล้าคนหนึ่งอะแต่ว่าสายเลือดมันอยู่ในสายเลือดเลยนะแอลกอฮอล์เนี่ยนั่นน่ะบอกหนูเห็นไหมหนูตอนวัยรุ่นเนี่ยมันผิดกันเลยเนาะทุกวันนี้มันแก่กับพี่น้องเลยเห็นไหมกินเหล้าหนูเลิกเถอะนะจะได้รวยกับเขามั่งแล้วยิ่งไปเลี้ยงแพะเลี้ยงอะไรอะเห็นไหมเลิกเลยนะนั่นน่ะไปเกิดเป็นแพะไม่รู้กี่ร้อยชาติก็ไม่รู้เห็นไหมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกันอยู่นั่นเราก็รู้จักกันมานานไงเจอทีไรก็ชวนเห็นไหมคนเราเนี่ยมันญาติเก่าญาติแก่กันทั้งนั้นนะผู้ให้ข้าวให้น้ำถ้าเราเกิดมาไม่รู้กี่ตันแล้วใช่ไหมกี่ร้อยชาติแล้วกี่ล้านชาตินั่นเห็นไหมมันญาติเก่ากันทั้งนั้นนะโยมทีนี้มันก็ระลึกชาติไม่ได้มันก็เลยว่าไม่มีแล้วนั่นที่บอกว่าไอ้เด็กคนเนี้ยเอ๊ะมันจริงนะมันทำงานนั่นเนี้ยชาติพันธุ์อะไรต่ออะไรเฮ้ยเองไม่อยู่บ้านสักวันหนึ่งเขาให้เงินเดือนมึงเปล่าเออได้มึงกันก็ดีหน่อยใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนในถ้าเป็นในราชการสมัยเก่าก็เหมือนทูตใช่ไหมที่ว่าต้องไปนั่นน่ะไปเป็นล่ามไปเป็นอะไรเห็นมาวิ่งไม่หยุดนั่นน่ะ
แต่ชาตินี้มาเกิดเป็นลูกผู้หญิงเห็นไหมนี่แหละคุณยอมมาบุญกรรมถึงบอกว่าเห็ดโคนมันก็ขึ้นตามไอ้ดงไม้ลวกไม้ไผ่แล้วถ่ายรูปกันไว้เห็นไหมไปเมืองการไปนู่นไอ้ปฐมวดีนั่นน่ะเนาะก็ได้ไปนั่นน่ะได้ไปเขาก็จะดองเอาไว้มาถวายพระให้หลวงปู่มึงปู่ไปก็ได้ฉันกันนั่นแหละได้เลี้ยงพระอริยเจ้าเนาะจะได้ไม่จนวะไม่จนไม่ยากนั่นน่ะเห็นมากล้วยเกยบางทีขายไม่ออกบอกว่านั่นแหละเราไปก็เอามาเลี้ยงญาติโยมมึงเนาะเอามาเลี้ยงกระลอกไปวัดมั้งนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะปลูกมะม่วงมะตูมอะไรก็ปลูกกันไว้ส้มซ่าเห็นไหมปลูกกองเก่าๆน้อยนงอะไรตาอะไรไอ้ต้นลีลาวดีเนี่ยนะที่ว่าเรียกลันทมเนี่ยนะถ้าเราปลูกไว้สัก3ไร่4ไร่ให้มันตรงๆนะพอตรงๆดีแล้วก็ต่อไปแล้วก็ปลูกตัดให้มันเหลือ25ต้นนะโอ้โหพอมันแห้งแล้วนะมันเลื่อยเนี่ยครึ่งวันมันยังไม่อยากขาดอ่ะเพราะมันแก่นนะมันมีแก่นนะพอเป็นร้อยๆปีสี่ห้าสิบปีหรือไงมันจะมีแก่นนะลั่นทมเนี่ยใช่ไหมโยมอาตมาทุกคนมันไม่มีแก่นพระบอกโอ้ผมเลื่อยครึ่งวันนะมันต้นมันเหมือนในปุ่มประดูปุ่มไอ้ตะข้ามงนะยิกยักไปหมดเลยสวยเห็นมาคนไม่รู้ไปที่ศรีลังกาเขาปลูกให้มันยาวนั่นน่ะเห็นไหมให้มันเป็นไม้ลำเดียวยอมไหมถ้าเราปลูกไว้อย่างเงี้ยปลูกไม้สี่ห้าอย่างแล้วก็ปลูกผักแบบในหลวงว่าถ้าจนระบทนะจะได้ผลไอ้ต้นขี้เหล็กมันก็เป็นแก่นนั่นน่ะแก่นดำเลื่อยกระดานก็สวยใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าปลูกไปทำไมจะขายบางคนน่ะทำแต่อ้อยเป็นหนี้เขาตายอยู่นั่นน่ะใช่ไหมไม่เหมือนชาวนานั่นน่ะทำนาอย่างเดียวมันไม่พ้นจนนั่นน่ะต้องทำหลายๆอย่างนั่นน่ะปลูกหลายๆอย่างหน่อไม้มั่งอะไรตาอะไรเห็นไหมไม้ลวกไม้ไผ่นั่นน่ะทีนี้พอแม่ตายลูกหลานก็ขายหมดก็ยิ่งไปใหญ่เลยต่อไปเห็นไหมถ้ามันไม่สงครามนะเนี่ยพูดกันกงๆนะถ้ามันไม่สงครามมันล้างไปทีหนึ่งโยมเพราะมันคนมันเยอะมันเป็นอย่างเนี้ยนั่นแหละเห็นไหมอาตมาก็สงสารเนาะว่าคนเนี่ยเห็นไหมช่างมันละมันจะตายยังไงก็ช่างมันนั่นแหละบางคนยอมมาเห็นไหมที่มาอยู่วัดสังฆทานหรือที่ทั่วไปอ่ะไม่ได้ฟังนะที่สังฆทานเนาะนะที่เราฟังบางทีเขาดูดาวเทียมเขาก็ได้ฟังนั่นน่ะเขาก็ตื่นตัวภาวนากันเขาเชื่อแล้วว่าหลวงปู่พูดเนี่ยมันไม่เคยร้อนก็ร้อนญี่ปุ่นใช่ไหมต่างประเทศเดี๋ยวนี้ต้องเอาผ้าไปคุมหิมะ
ไม่ให้มันละลายไม่ให้มันโดนแสงแดดละลายนะโยมลองนึกดูสิมันรู้เลยว่าเห็นมาสัญญาณแล้วมันก็มาตกในไทยนั่นมาตกนะมันไม่ได้ทุกข์ไอ้บ้านในโคนต้นไม้คนเดียวเนี่ยพูดไปแล้วก็นะไม่อยากพูดอ่ะไอ้พูดมากไม่ดีนั่นน่ะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไอ้ปากนี่สำคัญเนาะกินโลสองโลเท่านั้นน่ะใช่ไหมแม่แต่มันลำบากก็เกินไอ้มือไอ้ปากเนี่ยมันโค่นทั้งหมดเลยใช่ไหมนั่นโลกร้อนนั่นน่ะแล้วหน้าแล้งใครจะลดนะปีหนึ่งปลูกแต่หน้าแล้งไม่มีใครลดนั่นน่ะเห็นมาพระลดต้นไม้อยู่หนองไผ่แม้กระทั่งอุจจาระก็ต้องเอาไปลดให้มันนั่นน่ะให้มันโตนะตีหนึ่งครึ่งคืนก็ยังลดเห็นมากลัวมันจะตายแล้วหน้าแรงใครจะลดมันก็ตายนั่นไฟมั่งอะไรมั่งนั่นเห็นไหมต่างประเทศทุกวันนี้ปวดหัวมันไม่ได้ละมันไม่ได้ลุกเป็นไร่สองไร่ตีห้าร้อยล้านร้อยพันไร่อะไรเป็นนู่นน่ะไปติดบ้านของฝรั่งนั่นตีห้าร้อยหลังคานะโอ้โหเห็นไหมนี่แหละเอ้าเจ้าฉลาดเจ้าหนีได้แต่เจ้ากว่าจะปลูกบ้านได้ใช่ไหมนะเจ้าก็ต้องทุกข์นะเห็นไหมไฟก็ดีน้ำก็ดีหนีได้ก็เจ้าก็ต้องทุกข์ไม่มีบ้านจะอยู่ถ้าหนาวถ้ากำลังหนาวอยู่ไม่มีบ้านอยู่อีกนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมั่งอดมั่งเห็นมั้ยแล้วอะไรมันจะมาพอเลี้ยงคนในประเทศใช่มั้ยมันก็ต้องทุกข์นะทุกข์ไปทั่วเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่หลวงตาบอกทำไปนั่นน่ะช่วยคนนั่นน่ะที่บอกว่าทำนะทำน้อยทำมากเราก็ทำของเราไปนั่นนะทำ20บาทหลวงตาก็ไม่ว่าใช่ไหมนั่นนะทำไปทำมาหลวงปู่บอกว่านั่นนะจะได้มีคนช่วยเราทั้งชาตินั่นนะเรามาเกิดนะไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ลำบากนั่นนะมีคนช่วยเรานั่นนะเห็นไหมเพราะถ้าชาตินี้เราไม่เติมน้ำมันไว้ใช่ไหมไม่ตุนเสบียงบุญเอาไว้นั่นนะเห็นไหมแล้วเราก็แห้งลงนั่นเองพุทโธก็เห็นไหมไม่ทำเราก็มีภาวนาเราก็เห็นไหมมันก็เป็นบุญของเราการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นไหมนั่นน่ะที่บอกว่าไปทางไหนก็ไม่อดข้าวสมัยก่อนมากินข้าวบ้านลุงบ้านป้านี่นะพัดมาหลงมาก็ทานข้าวกันมายังเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมไม่มีใครที่จะช่วยกันได้ก็เพราะว่านั่นน่ะมันบีบรั้นข้าวนี่เนี่ยจึงบอกว่าสัญญาณอันตรายมันค่อยๆอันตรายเข้าเลี้ยงลูกแทบจะไม่พอต่างประเทศเห็นไหมแต่ถั่วเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งได้300ยูโรอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาบอกมันไม่พอหรอกค่าน้ำค่าไฟอะไรต่ออะไรตัดออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยจึงบอกว่า
ที่ทุกข์ก็ทุกข์เนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมถ้าเราไม่เกี่ยมนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จท่านพูดเอาไว้เห็นไหมที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงพวกเราไปรอดน่ะทันญาณท่านรู้เลยว่าทันญาณแห่งกองทุกข์มันมาแล้วให้ผู้คนอย่าประมาทนั่นนะอย่ามัวเมาอย่าฟุ้มเฟ้อมากนะเกินไปใช่ไหมนั่นนะนะกินไม่รู้จักกินนะอิ่มไม่รู้จักอิ่มตีหนึ่งครึ่งคืนก็ไม่อยากจะนอนนะบางคนถ้าเขาทำงานไม่เป็นไรเห็นไหมมัวแต่กดเกมกันอยู่นั่นนะดึกออกมารถชนเอาอีกนั่นนะ ซื้อแต่หัวค่ำซื้อแต่ตอนเย็นกลางคืนอย่าออกบ้านนั่นเห็นไหมไอ้พวกสัมภเวสีมันออกแต่พวกเปรตเนี่ยเปรตผีมันออกมาอาละวาดกลางถนนไงนั่นน่ะมันก็ผีสามด้ามพลอยนั่นน่ะคุณโยมว่าเราไม่ใช่กลัวตายแต่เรากลัวเสียทรัพย์นั่นเองใช่ไหมนั่นน่ะไอ้ตายมันไม่เป็นไรมันไม่ต้องเปลืองหมอใช่ไหมแต่ไม่ตายนี่นะหมอก็ลำบากเข้าไปอีกกับพยาบาลนั่นนะใช่ไหมทุกไปหมดนั่นนะรถก็แลกใช่ไหมนั่นนะรถก็ไม่ใช่บาทครึ่งบาทใช่ไหมนั่นนะมันเป็นอย่างนั้นนะคุณโยมก็บอกแล้วมะม่วงจะให้ป้าเท่าไหร่นั่นนะรถทุกๆมันก็ไม่ขายนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยมันไม่พอกันนี่แหละจึงบอกว่าน่าคิดเนาะทุกวันเนี้ยที่เราปฏิบัติธรรมนะมันถูกที่หลวงพ่อสนองท่านบอกเราตายแล้วเราก็ช่วยใครไม่ได้ที่ตอนเราอยู่เราก็ช่วยเขาได้เนาะนั่นนะจึงบอกว่าที่ตอนเราตายแล้วเราจะช่วยใครนั่นน่ะเห็นว่าช่วยได้แต่ตอนเป็นๆท่านก็คุยให้ฟังนะเนาะนั่นน่ะสงสารก็ไม่รู้จะทำยังไงตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วพอป่วยมากๆเห็นไหมนั่นน่ะบางคนก็ไม่เป็นไรอ่ะหลวงพ่อท่านเข้าฌานได้ท่านบอกว่าไอ้เรานี่พอ80แล้วเราจะตาบอดนั่นน่ะเราจะเป็นอัมพาตจะเดินไม่ได้เราไปก่อนดีกว่าไม่ต้องให้ลำบากคนอื่นเห็นป่ะท่านเคยพูดอ่ะท่านเห็นว่าเราเผาเมนเก่าๆเนาะตายตอน80มาเห็นมาแต่นั่นน่ะพอได้แล้วมันจะไปตอนไหนก็ได้น่ะท่านไม่ห่วงแยกรูปแยกนามมันก็ไปแล้วนั่นน่ะพอสังขารมันไม่ดีแล้วนั่นน่ะท่านก็ทำเดียวมันก็ไปแล้วเหมือนเนี่ยที่ท่านว่านั่นแหละพอให้คนมานวดหลวงพ่อก็ทำหลับไปเลยแยกเลี้ยวแยกนามดับไปหลับไปเลยทีนี้นวดกันเข้าไปฮะไม่เจ็บหรอกนั่นน่ะไม่ร้องโวยเป็นอย่างเนี้ยคุณโยมพอท่านมีสมาธิของท่านเข้าฌานเลยนั่นน่ะแยกรูปแยกนามออกไปเลยนั่นน่ะพระโมคคัลลาใช่ไหมที่บอกว่าให้จรมันทุกข์ให้ท่านก็นั่งดูให้มันทุกข์
ทบให้สะใจแล้วท่านก็เข้าไปประสานกระดูกให้เดินได้ไปลาพุทธองค์นะว่าใช้หนี้เสร็จแล้วลูกขอลาแล้วได้ไหมก้าวกับผมขอลาไปนิพพานนะนั่นยังต้องแสดงฤทธิ์ให้ดูอีกห่อให้ดูเจ็ดทนนั่นแหละเจ็ดชั่วลำตาลนั่นนั่นโอ้พระโมคคัลลาทำได้จริงๆท่านบรรลุทำได้จริงๆนั่นพระพานนท์ก็เหมือนกันใช่ไหมคนรักกันทั้งเมืองกระดูกจะเอาไปให้ใครล่ะโอ้ไปเผามันบนกลางอากาศเถอะมันจะได้ตกตรงข้างแม่น้ำโลหินีนั่นนะไฟทิพย์ไปลุกบนอากาศนู่นนะเผาแล้วเป็นพระธาตุแล้วก็ตกลงมาให้ชาวเมืองได้เอาไปบูชากันนั่นเห็นไหมนี่แหละอำนาจของฌานอำนาจของฌานสี่นะเห็นไหมนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าแต่เห็นไหมรักมากเดี๋ยวกูเอาคนเดียวเลยคนที่มีอำนาจจะมาอย่างนี้แบ่งกันดีกว่าให้ตกลงมาได้แบ่งกันทั่วๆไม่งั้นก็จะเอาไว้คนเดียวเห็นไหมโอ้โหก็เป็นอย่างนี้เช่นนะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดนะป้านนท์บรรลุธรรมแล้วเหมือนว่าไปดำเหมือนดำดินโผล่ขึ้นมาทำกลางสงนั่นนะพูดไปเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเห็นไหมพวกมหาไม่กล้าพูดใช่ไหมนั่นนะพระอรหันต์ท่านก็คุยกันพระอริยเจ้าเอ๊ะทำสัตบัณฑกูหามันก็ไม่ใหญ่นะนั่นน่ะแต่ทำไมอยู่ต้องประชุมกันต้อง500องค์เห็นไหมเอาสิธรรมก็ไม่ใหญ่มากเล็กกว่าลานธรรมนั่นน่ะโยมแต่เห็นไหมจุได้ไม่เต็มเห็นไหมนี่แหละเหมือนไฟทิพย์นะใช่ไหมโยมไฟทิพย์มันเกิดขึ้นกลางอากาศนั่นนะเนี่ยก็เหมือนว่าอะไรอ่ะบ้านวัดเทวดาสร้างคืนเดียวเสร็จนั่นนะพระไปเยอะไปเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนั่นนะเห็นไหมทั้งนครสวรรค์ก็มีนั่นนะคุณยอมต้องเอามาเปรียบเทียบนะเดี๋ยวจะว่าเอพุทธองค์เนี่ยท่านพูดแล้วเอ๊พระครูมหาตะก่อนเนี่ยอ้าวพูดไปพูดมาเทวดาช่วยอีกแล้วเอ๊เทวดามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตายเลยนั่นน่ะเพราะเขาได้ตะเรียนใช่ไหมเขาไม่ได้นั่งกรรมฐานนั่นน่ะก็ปู่ย่าตายายนั่นแหละโยมนี่น่ะที่ปฏิบัติแล้วนะมันเคยไปเป็นมาแล้วทั้งนั้นนาคก็เป็นเทพก็เป็นยักษ์คุดก็เป็นใช่ไหมสารพัดอ่ะคนที่มีศรัทธาเนี่ยเคยเป็นนาคก็นั่นน่ะนาคมันมีนิสัยมาชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมนั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นก็บอกทำร้อยไว้หน่อยนะทำร้อยไว้มั่งนะจะได้พระที่ไม่เห็นจะได้เชื่อว่ามันมาจากไหน
ลอยมันมาใต้ถุนวัดเนี่ยเห็นไหมเลื้อยให้ดูทำลอยให้ดูไว้ใช่ไหมก็หลวงปู่ลุยก็เจ้าไม่ต้องมาเฝ้าเราหรอกไปเถอะไปหากินตามสบายใจเนาะนั่นน่ะเวลาตอนอยู่ตัวเหมือนไม่ใหญ่ใช่ไหมพอไปข้าวมันแหวกไปสามซอกนั่นน่ะตัวมันใหญ่เห็นไหมพญานาคตอนมาอยู่ใต้กุฏท่านตัวนิดเดียวนั่นน่ะมาดูแลมาบูชาธรรมนั่นน่ะเห็นไหมมาแล้วก็มาข้างกุฏิไอ้สองตัวผัวเมียนี่ไปเลยนะเดี๋ยวคนไม่รู้เขาจะฆ่าเอาอีกนั่นน่ะเขาก็นึกว่างูธรรมดาเขาก็ฆ่าเอานั่นน่ะหลวงปู่เหรียญก็บอกนาคมันมาเที่ยวมาเคารพท่านเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นงูอะไรพวกนั้นเห็นมาหลวงปู่เอียก็เหมือนกันเนาะที่บอกว่าเวลาท่านจะตายท่านไปทำพระป่าก้าววัดเนี่ยแล้วหลวงปู่จะไปยังไงอ่ะก็ยืมจิตเจ้าวาดนี่แหละเอาไปใส่ที่หลวงปู่เอาจิตหลวงปู่ไปอยู่กับเจ้าวาดโอ้โหนอนแมปเลย เปลี่ยนกันเนี่ยเห็นไหมท่านไปได้ก้าววัดน่าเห็นว่าหลวงปู่เอียที่อยู่ทางปัจจินนั่นนะเราเคยไปไหว้ทีหนึ่งนั่นน่ะท่านก็มีฤทธิ์เนี่ยเห็นไหมทีนี้ก็หลวงปู่คนนี้เขาสนิทกันเนี่ยหลวงปู่ยอมปลูกบ้านหลวงปู่ก็ไปเที่ยวนะไปทำบุญอะไรแต่อะไรหลวงปู่ก็ไปไม่ไหวบอกว่าหลวงปู่ก็ไปเป็นงูไปไงแหมพอตอนเช้าไปบอกว่าสงสัยจะหลวงปู่มาเที่ยวเนาะหลบไปที่เสาไฟหายไปเลยเขานึกว่างูจะไปไล่ตีทีนี้หลวงปู่บอกแม่กูไปเยี่ยมมันจะตีเราแล้วที่เห็นไหมไปเป็นงูอาศัยเห็นไหมอาศัยล่างงูไปเห็นมาอำนาจจิตของท่านนี่แหละคุณโยมนักปฏิบัตินะถ้าเราไม่พูดให้ฟังเราก็ไม่มานั่นนะเราก็บางคนก็ไม่ได้ฟังนั่นว่าหลวงปู่ตั้งๆที่มีอภิญญานะนั่นนะที่บอกว่าหลวงปู่เดิมที่ว่าไอ้ฝนมันตกหลวงปู่ตายหน้าเนี้ยมันไม่มีน้ำเลยที่จะทำบุญนะหลวงปู่ก็อธิษฐานเลยให้ฝนตกเต็มสระแล้วก็หลวงปู่ก็ไปเลยเห็นนะหลวงปู่เดิมนี่คุณโยมถึงบอกว่าแล้วแต่บุญกุศลน้องครูบาอาจารย์ที่จะทำมาไว้เนาะมันเป็นอย่างเงี้ยหลวงพ่อสนองว่าทำกันเข้านะลานทำตรงนั้นทำให้มันเดี๋ยวคนจะมาเยอะทำให้เสร็จให้ไวๆที่ไหนได้หลวงพ่อก็ไม่กล้าบอกว่าหลวงพ่อจะตายนั่นแหละกลัวพวกลูกศิษย์จะเสียใจเห็นมาพาเรียเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะโยมจะตายก็ลำบากจะตายก็ร้องไห้กันไว้เอาหลวงปู่
ลูกปู่จะไปตายคนโพหลวงพ่อสังวาลหลวงปู่ไปสนุกไหมครับไปไหว้พระสนุกอะไรจะสนุกอะไรจะตายกลับมาอีกเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็จะชวนให้เราไปเที่ยวปีนั้นไม่ได้ไปนั่นน่ะนึกตรงสารนั่นน่ะบอกว่าแต่เห็นมาอายุมากแล้วเห็นมาลูกศิษย์ก็ร้องไห้คนโพกันนี่ว่าหลวงปู่ว่าจะอยู่ร้อยปีไงนั่นน่ะอยู่ไม่ได้กินแต่ติดจืดอ่ะเห็นมาแจกยาแต่ตัวเองอ่ะกินไม่หายอ่ะต้องไปกินยาของคนอื่นนั่นน่ะท่านบอกท่านพูดแล้วท่านก็หัวเราะบอกว่าพวกแจกยาเนี่ยมันเป็นกรรมอะไรไม่รู้กินยาของตัวเองไม่ค่อยหายหรอกเขาบอกต้องไปกินของคนอื่นเนี่ยหลวงปู่ให้ยาคนอื่นหายนะก็หลวงปู่ก็หัวเราะตัวเราเองกินไม่หายนั่นนะพ่อแม่ก็เป็นหมอยากันนั้นหลวงปู่สังวาลความเมตตาของท่านนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าเขาสารพัดดีท่านพูดได้เห็นไหมมันเป็นดินแดนของนั่นน่ะของลับแลเลยภูเขาใช่ไหมคนมีสมาธิก็ชอบเลยนั่นเป็นอย่างนี้นะคุณโยมทีนี้คนมันตาไม่เห็นนะมันก็มีแต่ภูเขาหินเท่านั้นนะต้นไม้ไม้ลวกไม้ไผ่ใช่ไหมโยมคนที่ตาเขาเห็นก็มันซ้อนกันอยู่เนาะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าไอ้วิทยาศาสตร์มันก็ศาสตร์กันไปศาสตร์กันมาไงมันก็เลยพุทธศาสนาก็พูดอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมนั่นน่ะพูดก็บอกว่าโกหกก็สิใช่ไหมโยมนั่นน่ะความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นนะเนาะจึงบอกว่าจักรวาลน่ะมันก็พูดนะกุลุทวีปกุลุทวีปพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเมืองกุลุทวีปอะไรต่ออะไรใช่ไหมฤาษีไอผลไม้อย่างนี้มันไม่มีนะในหิมาลัยมุ่นพุทธเจ้าไปเมืองกุลุรัตกุลุทวีปนุ่นเห็นไหมไปวินาบาทนุ่นนั่นน่ะไอ้ยานทิพนี่มันเร็วกว่ายานจรวดเข้าไปอีกนั่นเห็นไหมที่บอกว่าจรวดนี่มันเร็วแล้วยานทิพมันเร็วกว่าน่ะที่บอกว่าพวกมีฌานมีฤทธิ์เนี่ยถ้าเก่งจริงอ่ะเราอยากได้นาฬิกาของฝรั่งเศสแต่เขาอยู่อินเดียใช่ไหมแวบเดียวอ่ะมีคนมาซื้อเมื่อกี้นี้น่ะเขาก็โทรศัพท์ไปเลยน่ะมันมาอยู่ในมือแกแล้วใช่ไหมนี่ของฝรั่งเศสจริงไหมร้านนั้นจริงแวบเดียวมีคนมาซื้อนั่นน่ะเนี่ยคุณโยมเขาจึงว่าเนี่ยยานพุทธเจ้าเร็วกว่าพุทธองค์จะไปประเทศไหนก็ได้พระอรหันต์ที่มีฤทธิ์เนี่ยนั่นน่ะมันไปได้เร็ว
แล้วหลวงปู่บอกว่าอุบาลีก็มานิพพานทางผาบิ้งนั่นทางเมืองเลยอ่ะเนี่ยพระนาคเทนก็มาทางเขาใหญ่นั่นมานิพพานน่ะก็ยังว่าเขาใหญ่แสงมั้งนั่นเองมาเนี่ยที่หลวงพ่อทางตะหนองท่านก็เชื่อว่าหลวงปู่มั่นพูดไว้แล้วท่านก็คงรู้แต่ท่านก็ไม่เคยพูดอ่ะนั่นน่ะพูดส่วนน้อยนั่นนี่นะคุณโยมจึงบอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าไออะไรดงพญาเย็นนั่นใช่ไหมคุณโยมดงพญาไฟนี่นะจึงบอกว่าที่โคราชเนี่ยดงพญาเย็นดงพญาไฟก็เพราะว่ามันทุรกันดารสมัยก่อนไอ้มาลาเรียก็เยอะก็จึงเรียกว่าดงพญาไฟทีนี้ก็ตอนหลังก็รัชกาลที่5ให้เปลี่ยนว่าดงพญาเย็นจะได้ร่มเย็นตามปากเนาะนั่นน่ะใจมากคุณโยมก็เพราะว่าป่าไม้มันดีโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะเห็นไหมชุ่มชื่นเดี๋ยวนี้มันน้อยลงนั่นน่ะคนก็ทำไรกันนั่นน่ะเลื่อยยนต์มันเร็วมันไม่เหมือนเลื่อยมือเนาะเลื่อยมือนี่ไม่เท่าไหร่ไอ้เลื่อย5นาทีนี่โอ้โหมันสามารถจะหมดป่าหมดประเทศไทยเลยก็ได้ใช่ไหมถ้ามันหลายตัวนะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าสมัยก่อนไปเที่ยวกำแพงเพชรนี่ต้นยังไม้สักใหญ่กับต้นสนนี่ใหญ่กว่าเยอะหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันพอไปคลองลานคลองไทรป่าไม้แบบนั้นหมดไปแล้วเห็นว่ามันมีแต่มันนึกถึงแต่ความจำว่าไปเห็นดงไม้สักใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเห็นไหมมันพับไปหมดแล้วเห็นไหมมันพับเป็นเงินไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นั่นนะเห็นไหมแล้วก็ยังไฟไหม้ตลาดไฟไหม้กรุงเทพกันทั้งกะปีสมัยก่อนหมดนะเฟอร์นิเจอร์ยกไม่ไหวก็หมดนั่นนะเนี่ยคุณโยมมนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็ทำลายกันไปอะไรต่ออะไรแล้วพวกเราเห็นไหมเราประมาทไม่ได้นั่นนะนึกถึงวันเวลานึกถึงสังขารนะเห็นไหมจริงบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งลงไปทุกวันเนาะนั่นนะแม่พอได้ยินพระบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถก็ตายแล้วผมยังไม่ตายผมได้เผาผมเห็นนิมิตบอกดูสิเห็นไหมท่านเนี่ยเห็นนิมิตให้ฟังแล้วเราก็สลดใจเนาะนั่นน่ะหลวงปู่นั่นบอกแม่ท่านก็พูดให้ขำๆนั่นน่ะท่านรู้ว่ากูแก่นะกูแล้วก็จะต้องตายนะรู้งี้กูไม่เกิดดีกว่า
หลวงปู่นั่นนะหลวงปู่บุญนะนั่นน่ะยอมลองนึกดูเลย เดี๋ยวนี้ท่านก็ลม90ประมาณอยู่ทางสุพรรณลำวัดลำบอนบองอะไรนั่นท่านก็พูดให้ขำๆนั่นน่ะถ้ารู้ว่ากูจะตายกูไม่มาเกิดดีกว่านั่นน่ะนี่แหละเอ็นมาพอพาองค์นี้พูดเราเออก่อนเราเอ็นมาสร้างความดีกันดีกว่านั่นน่ะมาสร้างให้ขยันกันแก่งกำลังมีแรงเนี่ยเห็นไหม ทำไว้พระบางองค์เห็นไหมไปอยู่กับพวกเราไปอยู่ที่วัดพระธาตุตบฝางสมัยก่อนอากาศมันเย็นท่านก็ห่มผ้าสามผืนนั่นนะเป็นวัดตินะเป็นวัดป่วยมากไอ้ไม่ใช่ปอดชื้นเนี่ยมันปอดชื้นนี่น่ากลัวมากเรายังเคยเป็นพอส่งน้ำตอนเที่ยงคืนแล้วก็ไปพักผ่อนนะพอใกล้สว่างโอ้โหใจมันเต้นใจมันสั่นแบบแปลกนั่นน่ะไปโรงพยาบาลเนี่ยบอกนี่แหละปอดชื้นไปอยู่แล้วหลายวันนั่นน่ะเราจึงรู้ว่าปอดชื้นมันเป็นยังไงนั่นน่ะพระองค์นี้ก็ต้องให้นางพยาบาลฉีดยามันไม่มีหมอนั่นน่ะท่านก็เลยสึกชิบตอนหลังเห็นมาเข่งคัดดีนั่นน่ะนั่นน่ะมันไม่นึกถึงสถานที่น่ะหลวงปู่ท่านห่มผ้าสามผืนท่านมีลูกศิษย์เยอะต้องผิงไฟให้ท่านหลวงปู่มั่นมันหนาวอ่ะภาคอีสานนี่นะสมัยก่อนต้องจุดไฟให้ท่านย่างเลยนะเหมือนย่างได้ไม่หนาวพอท่านอายุมากอะเห็นไหมกายมันต้องการนะต้องการความอบอุ่นอะไรแต่อะไรเห็นไหมนั่นถึงบอกว่าพระท่านไม่ท่านก็นึกว่ามันไม่เป็นไรไงพอเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องพึ่งหมอนั่นน่ะป้าหนุ่มๆก็ไม่อยากให้สาวๆมาจับตัวไงนั่นน่ะท่านก็กลัวบาปนั่นน่ะจิตมันนึกกับบาปเห็นนะจิตมันนึกยินดีกับบาปเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้หมอสาวไอ้พยาบาลก็เจ้าคุณก็ยังต้องให้จับใช่ท่านอายุมากแล้วท่านมีภาวนามันจำเป็นต้องฉีดนะนั่นนะหนุ่มๆทำไมมารังเกียจพยาบาลแล้วมาทำไมไม่กลัวตายก็บอกมันยังไม่ตายก็มันยังไม่ตายมันทรมานจึงมานั่นนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันส่วนกันมันส่วนกันแสต้องไปหาหมอผู้ชายมาฉีดอะไรต่ออะไรลำบากตอนนั้นก็เป็นมาลาเรียกันบ่อยน่ะเข้าป่ากันนั่นหลวงพ่อตะนองหลวงพ่อบุญลือเนี่ยมันเป็นอยู่ข้างในอ่ะท่านบอกว่า
อ่อนเพลียมากๆก็มันจะเป็นเนี่ยไอ้มาลาเรียมันไม่หายบางคนมันไม่หายโยมนั่นนะจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำไปก็สังเกตธรรมชาตินะท่านบอกว่าตอนดึกๆธรรมชาติก็ไปอย่างลุงพ่อสนองจริงเนาะมันสงบก็ไปอย่างนั่นนะมันก็ทำให้เกิดได้เกิดวิเวกเกิดในกรรมฐานได้นั่นความสงบนี่อยู่กันมากๆมันก็เลยไม่ค่อยกลัวหน่อยลองปิดไฟดิยังก็อยู่ในถ้ำเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะมืดไม่รู้จะไปทางไหนกลัวเลยนั่นน่ะแล้วถ้าไปอยู่ป่าช้ามันจะขนาดไหนใช่ไหมเราไปอยู่คนเดียวเงี้ยยังกับป่าช้าบุมแมลงเงี้ยโอ้ต้นไม้นี่มันมาขึ้นหน้ากุฏเลยนะเรียงเอ๊ะตอนเรานอนมันไม่มีนี่นะแล้วทำไมมันมีต้นไม้มาขึ้นหน้ากุฏเราเรียงเลยโอ้เห็นไหมเราก็ทำเฉยๆนั่นนะเห็นไหมได้อยู่นานๆดีนะประชานะชาประชาบุมแมลงเนี่ยถ้าต้องคุมสติทำคุมสติให้ดีใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะที่บอกว่าหลวงพ่อสนองที่บอกว่าหลวงพ่อสังวานบอกว่าเนี่ยมาสององค์อีกองหนึ่งอยู่ไม่ได้หรอกน่ะอยู่ได้องค์นั่นน่ะเหมือนหลวงปู่คำกันนิ่งว่ามาสองคนตายคนหนึ่งนะโอ้โหปฏิบัติจนตายอดข้าวมึงอะไรมึงตายหลวงปู่คำกันนิ่งก็ให้ลูกติดอย่าเพิ่งไปเผาให้มันขึ้นอืดให้ดูก่อนให้หลวงปู่คำกันนิ่งอยู่กับศพนั่นนะนั่นเห็นไหมให้ฝึกกรรมฐานภาวนานั่นน่ะอดทนเนี่ยอดทนมากกันมาพวกนี้พวกฤาษีเก่านั่นน่ะกว่าจะได้มาเป็นพระอริยเจ้าบางโตบางองค์เห็นมั้ยอดข้าวอดน้ำอยู่อย่างนั้นนะปฏิบัติไปเห็นไหมแล้วพวกเรานี่นิดๆหน่อยๆเราก็ชักดิ้นชักงอละเห็นไหมกลัวนั่นอดก้าวก็นึกกลัวแล้วถอยแล้วไปอดแต่ฮะโอ้ฉันมากไม่ได้ฉันมากเดี๋ยวมันจะไปห้องน้ำ เอาแต่ตอนนี้ดีหน่อยได้ฉันเปรี้ยวๆใช่กรรมของเราเยอะกรรมเยอะเนอะทำให้คอแห้งนั่นน่ะจึงบอกว่าคุณยอมมาพวกเราข้าศึกมันมาประชิดติดแต่สังขารเราล่ะแต่มาขันห้าเราข้าศึกเนี่ยเห็นไหมที่เรียกว่าความชราเป็นข้าศึกนั่นน่ะมันมาประชิดตัวเรานั่นน่ะสังขารเหมือนเมืองเหมือนบ้านของเชื้อโรคนั่นเองใช่ไหมโยมนั่นน่ะลองนึกดูให้ดีนี่เนี่ยของจริงเนาะนั่นนะ
พวกเราเป็นม้าอาลีอยู่ไม่ได้แล้วต้องนอนใจไม่ได้ภาวนากันให้ได้เนาะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็ดีใจหลวงปู่สังวานบอกต่อไปคนจะหูดีตาดีเยอะคนมีบุญมาภาวนากันเยอะนั่นน่ะต่อไปสถานที่นี้จะรู้เห็นกันเยอะนั่นน่ะนี่แหละคนมีบุญมาเกิดนะนั่นน่ะขอให้เราฝึกฝนของเราไปเถอะใครไม่เชื่อก็มันเป็นบุญกรรมของเก่านั่นน่ะนายโยมเนาะนั่นน่ะเราเชื่อเราก็บุญของเรานั่นน่ะเราเชื่อว่าตามพระอริยเจ้านั่นน่ะใช่ไหมที่เป็นลูกเศรษฐีก็ต้องมาบวชเห็นไหมเป็นลูกพระราชาก็ต้องมาบวชนั่นน่ะเราก็ตามพระพุทธองค์ไงนั่นน่ะที่บอกว่ามหากัสสปะตอนเป็นคฤหัสถ์เห็นไหมพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานไม่อยากแต่งงานภรรยาก็ไม่อยากแต่งงานนั่นน่ะทำไปทำมาก็เปลี่ยนจดหมายให้แต่งงานนั่นน่ะแต่งงานก็อยู่กันเฉยๆนั่นน่ะพ่อแม่อยากได้หลานจะได้ดูแลทรัพย์สมบัตินั่นน่ะพระมหากัสสปะจะออกบวชพ่อแม่คงตายแล้วทีนี้ก็แจกสินะแจกไปเหอะแจก7วัน7คืนนั่นน่ะเปล่าร้องให้มาใครอยากได้ก็มาเอานั่นน่ะแจกสมบัติออกบวชนั่นน่ะเห็นว่าเป็นตัวอย่างนี่นะคุณโยมสมบัติผัดกันชมถ้ามนุษย์ไม่เอาก็กองอยู่กับดินนี่นะใช่ไหมนั่นนะใกล้ๆว่าสมบัติผัดกันชมไปนั่นนะเอาอะไรกันไปไม่ได้อะเอานั่นนะเครื่องอำนวยความสะดวกนั่นน่ะอยู่พักเดียวนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยนึกอย่างเงี้ยจะได้ไม่หลงไปนั่นน่ะไม่หลงไปเกินไปนั่นน่ะหลงลาภหลงยศนะหลงลาภหลงยศอ้าว90มันหลงไปไม่ไหวแล้วนะบางคนไม่ไหวนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นมันลืมหมดนะลาภยศมันลืมหมดนั่นนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอาตมายังสร้างบุญไม่ถึงขนาดนั่นนะไม่เกิดมานี่นะเห็นไหมทำเท่าไหร่ก็ไม่มันไม่อิ่มไม่เต็มนั่นนะเห็นไหมบางคนบอกว่าไม่ได้อะหลวงพ่อสามารถมีอะไรก็ให้เขาหมดบอกว่าใช่ถ้าไม่ให้เต็มกุฏิจะไปข้างไหนใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละเราก็ต้องสร้างทานนั่นสร้างทานกุศลรถนี่สร้างมาไม่รู้จะกี่คันแล้วนะโยมพอมาจากวัดนั้นก็เอาไว้นั่นนะเอาไว้เขาใช้กันในสะดวกนั่นนะเห็นมาแล้วก็บอกว่าไปมันจะได้สะดวกนะตอนเด็กๆเราก็ลำบากมาพอแล้วนะ28ปีอะใช่ไหมกว่าจะมาบวชนั่นนะมาเจอหลวงพ่อสนองนั่นนะลำบากใช่ไหมมาบวชนี่แหละเอาไอ้ตรงไหนมันเป็นบุญก็ทำมันไปนั่นแหละทำมันไปให้มันชนะทุกข์ให้ได้เนาะ
นั่นน่ะชนะนิวรณ์ให้ได้กระบุญไปแบบไปถามหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่จะเอานิพพานไหมหลวงปู่ว่าเออถ้าได้ก็ดีเห็นไหมนั่นน่ะนั่นมาไม่ได้ก็สร้างบารมีไปสินะนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้ให้โยมเขาให้รถเรามาคันหนึ่งทีนี้ก็เอาไอ้คันดำก็ให้เขาผ่อนไปนั่นน่ะเราไม่ต้องมาแบกภาระสองคันใช่ไหมถ้าเขาให้เรา500,000นะแต่ก็ไม่ต้องผ่อนเลยทีนี้เราก็ต้องผ่อนอีกแต่ก็บาทเดินมาบอกเออไอ้คันดำเอาไปเถอะให้หลานเขาผ่อนต่อกระบุญไปนั่นเห็นมาเราก็ไม่ต้องแบกภาระมากนั่นเพราะว่าเราเอาไว้ทำโรงทานคันเดียวก็พอนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวท่านบอกจะได้เห็นมายุคนี้ด้วยเนาะนั่นนะเห็นมามันยุคลำบากนะยุคที่น่าสงสารนั่นนะญาติโยมยังลำบากกันเยอะเห็นไหมร้านเล็กร้านน้อยอ่ะขายก็ลำบากเห็นไหมนั่นนะเราไม่ได้ไปหรอกแต่มันรู้สึกว่ามันลำบากนะนั่นนะมันหายใจกันไม่ทั่วท้องเนาะนั่นนะทั่วโลกไม่ใช่ลำบากแต่พวกเรานั่นนะทั่วโลกบ่นกันมา20 กว่าปีแล้วเนาะต้องกับเรา40 กว่าปีจะกูเศรษฐกิจไม่ดีเลยเศรษฐกิจไม่ดีเลยลำบากบ่นมา40 กว่าปีนั่นน่ะนี่แหละใครมั่งที่บ่นไม่บ่นที่ไม่บ่นเรื่องภาวนาใช่ไหมคนไหนไม่บ่นนั่นน่ะคนนั้นเต็มอ่ะคนนั้นมีบุญเต็มโอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้สักทีเนาะนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะตามไปเถอะท่านบอกว่าไม่ต้องไปเอาขีดขั้นมันเพราะมันไม่มีขีดมีขั้นบุญกุศลนั่นเนี้ยตูมตามมันมาหาเลยนะแม่บุญเรือนน่ะทีแรกท่านก็ไม่รู้หรอกพอมันบรรลุธรรมขึ้นมาน่ะมันเหมือนโดดน้ำเลยนะตูมตามมันมาหมดนั่นน่ะเห็นไหมอภิญญาอะไรตาอะไรมันมาหมดเลยที่บุญที่เราทำเอาไว้ใช่ไหมยอมนั่นน่ะบุญกุศลที่แม่ทำเอาไว้ของท่านนั่นน่ะเราก็ได้เครื่องวัดเลยใช่ไหมเพราะแม่ไม่ได้เป็นพระแบบผู้ชายนั่นเราก็ได้ดีใจกันใช่ไหมว่าเออคุณแม่ท่านจะจิตใจท่านเฮาหาญมาต้องก็คารวะใช่ไหมพูดอะไรเป็นหลักเป็นธรรมน่ะพูดอะไรแข็งขันนั่นนะญาติโยมที่ไปถือศีลอุโบสถด้วยกันจะรู้ว่าแม่บุญเรือนเป็นคนพูดจริงจังนั่นนะตอนที่ยังไม่สำเร็จนั่นนะพอบรรลุธรรมแล้วแม่ก็ยิ่งช่วยคนได้เยอะเลยนั่นนะเห็นว่าอำนาจกุศลนั่นทีนี้บางคนเนี่ยเท่าไหร่มันก็ไม่มาก็ลาเป็งยังไม่มานะแค่กินน้ำกินใน
อะไรอ่ะแกงบวชฟักทองถ้วยเดียวเองยังกินไม่ได้อืมยังกินที่จะได้มีลาภกินไม่ได้แม่อธิษฐานคนไหนมีโชคจะได้กินจะได้มีโชคไงคนไหนไม่มีอย่างลาภมันยังไม่มากินไม่ได้เห็นไหมอัศจรรย์เนาะเนี่ยอธิษฐานบารมีขึ้นคุณแม่บุญเรือนเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนบอกว่าเอาปูนไปทาแม่หนูไม่ได้ท่องนโมทามันร้อนทามันร้อนมันอะไรทีนี้พอตั้งนโมหนูทาได้เย็นนั่นน่ะเย็นแล้วก็ดีนั่นน่ะทานั่นทีแรกบอกว่าโอ้โหไม่ไหวบอกกลับมาแล้วถามบอกตั้งนโมเปล่าบอกแม่เปล่านั่นน่ะคนบางคนน่ะไม่มีทุกข์ก็เหมือนว่ามันไม่เป็นไรมันก็เหมือนโอ้หลวงพ่อพูดไปก็เหมือนพูดไปอย่างนั้นนะอะไรต่ออะไรคนมีทุกข์เห็นไหมคนคอยพอกอย่างเงี้ยคนศีรษะเน่าอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกวันนี้ท่านยังบวชอยู่เลยนะศีรษะท่านเน่าอยู่เท่าเหรียญบาทเนี่ยเอ๊ถ้าผมกนหัวแล้วก็อายเขาสินะศีรษะเน่าเงี้ยน่ะทีนี้เราเอาปูนไปทานนะเพื่อพวกเรามีบุญก็จะได้หายจริงๆนั่นน่ะไม่ต้องสมัยยุคแม่เลยนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูสิไอ้เจ็ดกันยาเนี่ยเขาก็เอาวันรู้สึกนับดูวันที่9หรืออะไรเป็นวันอาทิตย์แต่มั้งเนี่ยเดี๋ยวเห็นไหมปีงอ่ะมาถึงวันแม่บุญเรือนเนี่ยครบรอบวันละสังขารเราก็อยากเอาข้าวของมาแจกอยากได้ข้าวมาแจกผู้คนเนาะนั่นน่ะคนที่ยังลำบากก็มีอะไรต่ออะไรฟักทองผลไม้เอามาแจกกันสนุกเนาะทำทานสนุกนั่นน่ะใช่ไหมปีหนึ่งก็ได้ทำกันสนุกนั่นน่ะถ้ามีสตางค์เยอะๆเราจะให้เอาข้าวมาเยอะๆเอาของมาเยอะเอามาแจกนี่นะนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะบุญบารมีนะบางคนเห็นไหมไปฝากแต่ละปีนี่ขายดีนั่นน่ะบ้านนั้นน่ะเขาก็ฝากทุกวันดีนะมันลุกแต่โรงงานไม่รู้มันไฟมันช็อตนั่นน่ะบอกว่าถ้ายอมได้เป็นล้านๆก็ได้ร้อยกว่าล้านเท่าไหร่มันยังไม่เอามาให้เลยเห็นไหมยอมอย่างนั้นก็ยอมอย่าลืมนะมาช่วยสร้างพระทะกงนั่นแหละบอกว่าได้นั่นน่ะเห็นมาเขาก็เชื่อนะต้องไปบอกให้ฝักแต่ละปีก็ฝักของแกทุกวันนะค้าขายนะไม่บ้าบุญนะไม่รู้กี่ร้อยล้านก็ไม่รู้ไอ้โกดังของแกที่เก็บของไว้ทำเครื่องอะไรกีตาร์อะไรพวกนั้นเห็นไหมไม่หมดเห็นไหมแต่บ้านอยู่ใกล้กันติดกันไม่เป็นไรเห็นไหมบุญนองแก
ไม่ลามไปบ้านคนอื่นก็บุญนั่นถึงบอกว่าเราเคยไปเผาไปตีพึ่งเรียกว่าไปลนให้มันฟันไปล้างพึ่งไปล้างบ้านเขาไปเผาบ้านเขาอะไรต่ออะไรเป็นไปได้ชอบเอาไฟไหม้ป่านั่นน่ะกันมาเป็นพระราชาก็ไฟไหม้เมืองทุกปีไงต้องขนข้าวของออกมาอยู่กลางแจ้งทำไมต้องไฟไหม้ทุกปีไปถามพระพุทธองค์ดูสิว่าทำไมเมืองนี้ทำไมไฟมันไหม้ทุกปีก็ชอบไปเผาป่านั่นเองเอาจุดไฟเผาป่ากันนั่นทำไร่นั่นน่ะพอมาเป็นพระราชาก็ยังแก้กรรมไปเผาโดนสัตว์เข้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็กรรมเข้าไปอีกเนี่ยจึงบอกว่าสู้เล่นการพนันไม่ได้เนาะมันไม่ต้องไปฆ่าชามฆ่าอะไรใช่ไหมนั่นน่ะมันก็เลยนึกว่าเล่นการพนันดีกว่า เห็นป่ะบิดบินไปหลายเมืองเลยเนาะนี่เนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าการที่ปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะรวยวันไหนมันจะมาวันไหนขอให้เราตั้งใจของเรานั่นน่ะไม่ลดไม่ถอยนั่นน่ะไม่หดหู่ใจนั่นน่ะทำใจเบิกบานของเราปีตินั่นน่ะปีติในบุญของเราปีติในการภาวนานี่แหละมันประเสริฐแล้วเนาะชนะหัวใจเรานี่แหละมันประเสริฐนะวิญญาณังอนิจจังนี่นะวิญญาณังทุกขังนั่นแหละมันจะได้ไม่เกิดกับเรานั่นนะจิตวิญญาณอันนี้แหละที่ว่าโภคสมบัติมันจะได้เกิดกับเรานั่นนะที่เราเกิดมาไม่นึกทันีในใจของเรามาเกิดอีกก็ไม่เอานั่นนะไอ้ความโหดร้ายไม่ให้มีในขันธสันดานของพวกเรานั่นนะให้พ้นทุกชาตินี้ไปเลยยิ่งดีนั่นนะนั่นนะ นึกถึงเห็นไหมพอมาตายเขาแล้วเห็นไหมแก่งมหาธรรมคานธีก็เห็นไหมก่อนก็ยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษนั่นนะเห็นไหมก็ตายนั่นน่ะไอเอเมก้าก็ตายแต่เอเมก้าก็ช่วยชาวพุทธไว้ได้เยอะนั่นน่ะประกาศศาสนาให้คนมาเป็นวรรณะพุทธเยอะนั่นน่ะเอเมก้านี่แหละก็เหมือนหลวงปู่ทุกองค์นั่นน่ะ
ประกาศพระศาสนาแล้วแต่บุญบารมีเนี่ยเห็นไหมชวนคนไปสวรรค์ได้คนเดียวก็ดีแล้วนะโยมเนาะนั่นแล้วได้ไปสวรรค์ได้ไม่ถึงโสดาได้ไปสวรรค์ก็ยังดีนั่นนะคุ้มแล้วท่านบอกเห็นไหมนั่นนะชวนใครไม่ได้ก็ว่าชวนพ่อชวนแม่มาถือศีลนั่นนะถือธรรมได้บางคนนี่นะจึงบอกว่าเห็นไหมชวนกันไปลำบากสินะเห็นไหมมันน่าสยดสยองนะนั่นน่ะก็จับได้ก็เป็นทุกข์กันไปอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมไม่เห็นมันกลัวเลยน่ะมันหิวหรือว่ามันยังไงก็รถเครื่องไปขายแล้วก็หมดเรื่องจะมาถ้ามันมารถเก๋งก็รถเก๋งไปขายจะได้ต่อทุนได้ก็ทำอะไรก็ทำใช่ไหมไอ้นี่มารถเก๋งมาลักขโมยกันเอ๊ะมันยังไงเรายังอ่านมันไม่ออกเนาะเห็นมาเอารถเก๋งมาเป็นตีนเป็นมือนั่นเนาะมันก็รวยนี่เนาะมันจะต้องไปปล้นลักขโมยเขาทำไมนั่นนะแต่ไม่ยอมเนี่ยถึงบอกว่าคนเนี่ยมันคิดนะมันดีแต่ลูกรวยแต่มันไม่ได้ดีลูกจนนะลูกตำรวจจับมันไม่ได้คิดนะใช่ไหมเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายไทยมันอ่อน ใช่ไหมยอมนั่นนะกฎหมายไทยมันอ่อนจึงเต็มคุกหมดนั่นนะไปอยู่ในตึกดีกว่าใช่ไหมไม่ต้องลำบากอ้าวระฆังช่วยแล้วนกกวักเออปีนี้นกขังยาวมาไม่นานเออปีนี้แต่ก่อนมันมาหลายเดือนนะเอ็นฮะนี่แหละวันแม่เราก็ได้มาถือศีลกันเนี่ยก็ถือว่าขอให้ประเทศไทยมีการถือศีลไปแต่อย่าได้สูญสลายไปให้นั่นแหละจะได้สูญสลายไปจากเมืองไทยเด้อนั่นน่ะวัดวาอารามนั่นน่ะให้มันอยู่คู่ประเทศจะได้เลี้ยงลูกหลานได้น่ะเลี้ยงคนในชาติได้น่ะหลวงพ่อโตก็เหมือนวัตถุโบราณที่สวยงามได้ทำเป็นทองขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมได้เลี้ยงคนในประเทศนั่นเนี่ยเห็นไหมตาลีบันไปยิงเขาเสียดายนั่นน่ะทุกวันนี้เมืองตาลีบันก็อยากให้มีพุทธขึ้นมาอีกไม่มีใครกล้าไป โอ้เนี่ยนกหางยาว
นกขังยาวมันร้องฮะก็ไปทำบุญพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็ไปด้วยมั้งไปทางอุทัยกับนิมนต์เหมือนจะได้ยังเลยโยมอืม